بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมศึกษาและก็หาความเข้าใจในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องเรื่องของการเรียนการสอนอัลลอฮ์โปรดปรานให้มัสยิดริยาดิสุนันนี้ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยปรากฏวันศุกร์เนี่ยตรงกับวันอีดไอ้วันเสาร์วันศุกร์บ่ายๆแล้วก็ไปนู่นไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติๆอิหม่ามก็ไลน์เข้าไปโทรเข้าไปอัลลอฮ์อยู่ต่างจังหวัดก็กลับไม่ทันก็เลยหยุดพักกันนะครับเพราะว่าก็สำคัญก็คือเมื่อวันสำคัญสำคัญมาถึงพวกเราเนี่ยเราก็มีการเยี่ยมญาติกันมีการไปถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็มีการขอมาอัฟซึ่งกันและกันและในครั้งนี้นะครับในเดือนต่อมานี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมเนี่ยล็อกเอาไว้เนี่ยนะครับในเสาร์ที่3ของเดือนนะครับเฉพาะที่นี่นะอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ขอให้พี่น้องพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะตั้งใจศึกษาตั้งใจที่จะมาเรียนรู้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือที่เรียนไปเนี่ยมันจะเกิดความดีแก่ชีวิตเกิดความจำเริญกับชีวิตได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ได้นั้นก็ต่อเมื่อเรียนแล้วรู้แล้วแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเพียงแต่มารับรู้มาฟังดีกว่าสบายใจดีแล้วก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับว่าเราจะต้องโดนอัลลอฮ์สอบสวนด้วยในขณะที่เราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วเนี่ยพยายามนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยว่าให้เราได้ทำถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยสามารถทิ้งหรือออกห่างในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ด้วยนะครับผมคุยกับพี่น้องเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์มาต่อเนื่องนะครับคุยไปทั้งหมดเนี่ย30สัญญาณแล้วได้เรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะครับว่าสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยมีเป็นร้อยๆสัญญาณที่หลังจากท่านนบีตายไปแล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นทีละอย่าง2อย่างทีละอย่าง2อย่างที่เป็นสัญญาณเล็กนะยังไม่ใช่สัญญาณใหญ่ที่เป็นสัญญาณเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเป็นร้อยๆสัญญาณเราเรียนไปแล้วทั้งหมด30สัญญาณแล้วก็30สัญญาณที่เรียนไปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้นอ่ะวันนี้มาดูสัญญาณที่31เป็นสัญญาณเล็กแห่งสัญญาณของวันอวสานของโลกดุนยานี้สัญญาณที่31นี้ผมให้ข้อสรุปเอาไว้นะครับก็คือความตระหนี่ที่เหนียวความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในยุคท้ายๆเนี่ยจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตัวใครตัวมันตระนีเห็นแก่ตัวมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับ
ความการปฏิบัติของผู้คนในลักษณะเช่นเนี้ยก็จะมีเกิดขึ้นในยุคท้ายๆนี้อย่างมากมายตรณีทีเหนียวบรรดานักวิชาการได้อธิบายนะครับว่าความตรณีทีเหนียวตรงเนี้ยที่จะเกิดขึ้นหนักๆในยุคท้ายๆนี่ก็คือความตรณีทีเหนียวที่จะเป็นการเสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์จะมีความตรณีทีเหนียวอย่างมากสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเนี่ยในการที่เราจะได้รวมตัวกันทำอะไรเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยดูๆแล้วเนี่ยสังคมมุสลิมในกรุงเทพเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ยังอะไรนะยังมีความสนใจแต่ก็มีบ้างนะครับในบางตำบลบางมัสยิดเนี่ยที่เขามีการจัดให้ลูกหลานมาสอนกุรอานก็ขอเก็บเงินเดือน300ให้ครูกุรอานให้ครูสอนกุรอานเนี่ยเก็บจากลูกเดือนละ300เดือนละ300บางที่เนี่ยเดือนละ150แล้วก็บางที่เดือนละ100โอ้โหบนทำไมมาสอนกุรอานแล้วต้องเอาตังค์ด้วยสบิรุลลอฮ์ถ้าเกิดว่าครูสอนกุรอานหรือครูสอนศาสนาเนี่ยนะใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ต้องซักใส่แล้วก็หอมน้ำเนิ่มไม่ต้องอาบแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวในอิ่มทิพย์สอนศาสนาแล้วอิ่มทิพย์ไม่ต้องรับไม่ต้องนอนเป็นมลาอิกัตไปเลยเนี่ยก็ไม่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรต่างๆนี่ครูที่เขาสอนอะไรเนี่ยสอนกุรอานเนี่ยน่าสงสารนะบางทีเดือนละ1,500ถ้าเป็นพี่น้องพอไหมแหละเดือนละ1,500สอนตั้งแต่นี่ตั้งแต่สี่โมงเย็นหลังอาซัตโรงเรียนเลิกแล้วก็ยันนู่นยันมืดยันมักริบแล้วก็ต้องรับผิดชอบเด็กนักเรียนลูกเราได้อ่านกุรอานได้อ่านดุอาได้ละหมาดร่วมกันทั้งอาซัตมักริบอิชา3เวลาเป็นอย่างต่ำเนี่ยอัลลอฮ์เดือนละ150ให้ครูไม่ได้นะครับอันเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะเสียสละถ้าการเสียสละตรงนั้นเป็นการเสียสละเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละความรุนแรงแห่งความตรณีทีเหนียวตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมอย่างมากมายดูหะดีษก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับเป็นรายงานที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกอรบุซซะมานวะยันกุซุลอามัลฟีดีนิลลาห์วายุลกออัชชุห์ท่านนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์นี่นะเวลาเนี่ยมันจะเร็วขึ้นอันนี้มีหลายหะดีษมากเวลาจะเร็วขึ้นใกล้ๆวันกิยามะห์วายังกุซุลอามัลการทำอามัลซอลเลาะห์น้อยลงเรื่องของตะฮัจญุดน้อยลงถือศีลอดซุนนะห์น้อยลงนะจะทำอะไรที่เป็นอิบาดะห์นี่น้อยลงวะยุลกออัชชุฮะแล้วก็ในยุคท้ายๆเนี่ยก็จะมีความตรณีทีเหนียวเกิดขึ้นในสังคมอย่างดาดดืนโดยเฉพาะความตรณีทีเหนียวในการเสียสละเพื่องานศาสนาเสียสละเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สังคมของเราก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นเริ่มชัดเจนนะครับแต่ผมมองว่าถ้าโดยการเรียนรู้ศาสนาในวงเนี่ยในวงของคนที่เรียนรู้ศาสนาเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่เกิดหรือเกิดก็น้อยเต็มทีนะเรื่องเสียสละเนี่ยดูตัวอย่างเช่นทำกุรบานกันเนี่ยที่นี่กี่ตัวประมาณ20กว่ามัสยิดเดียวนะหลังเดียวเนี่ย20กว่าตัวอัลลอฮ์สมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยบอกตรงๆนะแต่ละมัสยิดเนี่ยไม่มีเลยมัสยิดบ้านป่าเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยนะเคยมีอยู่ปีนึงเขาเชื่อด2ตัวโอ้โหไปตั้งแต่ซุบฮ์เนี่ยเขาเชื่อดกันหลังวันอีดเนี่ยนะวันอีดไม่ได้เชื่อดพอหลังวันอีดเชื่อดปั๊บเนี่ยไปตั้งแต่ซุบฮ์เนี่ยตั้งแต่วัวยังไม่ตื่นไปเพื่อรออยากจะได้สักก้อนนึงเนื้อเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มัสยิดเดียวเนี่ย20กว่าตัวอัลลอฮุอักบัรบางมัสยิดก็เยอะนะครับบางมัสยิดเนี่ยเยอะมาก40ตัวเนี่ย
อันนี้สำหรับคนที่อยู่ในการเรียนการสอนอยู่ในการทำความเข้าใจในการหาความรู้เรื่องศาสนาเนี่ยนะครับพอเข้าใจศาสนาแล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยน้อยไม่ค่อยมีเรื่องเสียสละเรื่องบริจาคเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มเนี่ยซึ่งมันมีไม่มากนะกลุ่มแบบเนี้ยกลุ่มแบบที่เรียนศาสนาเข้าใจศาสนาแล้วคนกลุ่มแบบเนี้ยนะพี่น้องบอกตรงๆว่ามีปัญหาอะไรในครอบครัวมีปัญหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเนี่ยเคลียร์ง่ายถ้าเกิดว่าอยู่ในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเคลียร์ง่ายแต่จะเคลียร์ยากที่สุดก็คือคนที่ไม่ค่อยจะอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์พอเวลาเมื่อเกิดปัญหาปั๊บตันชีวิตมันตันแล้วไปต่อไม่เป็นแล้วก็หันมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ยกโทรศัพท์ก็โทรหาบางทีก็โทรมาหาผมบ้างอาจารย์ปัญหามันเป็นอย่างนี้ผมก็ปล่อยให้คุยไปก่อนเลยคุณว่ามาให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณฟังผมโอ้โหว่าปับครึ่งชั่วโมงที่ฟังมันบางทีก็ไม่รู้มันคุยอะไรก็ปล่อยมันคุยไปก่อนให้เขาได้ระบายมันจะได้นะเย็นลงระบายมาเต็มที่เลยพอระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมก็ถามอย่างนี้เนี่ยกะเดี๋ยวผมถามกะแล้วก็กะตอบให้ตรงๆนะพอดูๆแล้วปัญหามันอีลุงตุงนังเหลือเกินลูกเนี่ยติดยาเสร็จแล้วพ่อก็โมโหคุมลูกไม่ได้พ่อก็เลยงั้นกูติดด้วยแล้วกันเอามากินด้วยน้ำทงน้ำท่อมากินกันด้วยลูกสาวก็ไม่เข้าบ้านไปอยู่กับผู้ชายไปเช่าบ้านได้ข่าวว่ามาเรียนไม่เรียนหนังสือเดี๋ยวไปเช่าบ้านอยู่กับผู้ชายตัวเองก็อะไรล่ะไปขายของที่ตลาดเอากระเป๋าโดนอะไรนะโดนวิ่งราวเนี่ยหมดเลยตังค์ 5-60,000 บาทที่เป็นทุนโอ้โหปัญหามันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์ช่วยขอดุอาให้หน่อยเถอะอย่างนี้ปล่อยให้เขาพูดไปแต่ละเรื่องนะเรื่องทะเลาะกับสามีเรื่องอะไรต่ออะไรพอหลังจากนั้นผมก็ถามเนี่ยกะเนี่ยละหมาดครบไหมห้าเวลาเนี่ยโอ้โหโดนคำถามที่เป็นหมัดฮุกเลยกะก็บอกว่าก็มีบ้างบางทีมันต้องทำมาหากินเนี่ยอาจารย์เถียงเราอีกนะมันต้องทำมาหากินไม่ได้ละหมาดอย่างเดียวก็ทำมากินได้ยังไงล่ะเรารู้แหละแบ็คกราวด์เนี่ยรู้แหละคุมฮิญาบหรือเปล่าอ๋อก็เดี๋ยวว่ากะว่าเดี๋ยวเคลียร์ปัญหาจบเนี่ยจะคุมดูเลยต่อรองกับอัลเลาะห์กะว่าได้เคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วก็จะคุมดูแล้วถามแต่ละเรื่องเนี่ยนะสรุปได้ก็คือคนนี้ห่างศาสนาพอห่างศาสนาปั๊บเนี่ยบอกตรงๆนะเคลียร์ยากมากนะแล้วก็บอกเขานะวิธีการนะคุณต้องแก้ปัญหาทีละสเต็ปแรกนี่ต้องทำให้ใจสงบก่อนวิธีการที่ทำให้ใจสงบทำอย่างนี้ก่อนนะละหมาดตะฮัจญุดนะซิกรุลลอฮ์นะอ่านกุรอานนะคนพวกนี้ไม่เชื่อหรอกมันฟังไปอย่างนั้นเลยไม่เชื่อหรอกละหมาดตะฮัจญุดมันจะแก้ปัญหาชีวิตได้ยังไงวะมันไปดูถูกอัลลอฮ์อย่างนั้นเลยปัญหาที่มีอยู่มันก็ยิ่งหนักขึ้นแล้วมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นคุยกับคนแบบที่ไม่เรียนศาสนาอย่างพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์เรียนศาสนาเนี่ยดีใจตรงที่ว่ามีเรื่องเดือดร้อนมาโฆษกพูดว่าต้องการความช่วยเหลือนะช่วยกันเสียสละช่วยบริจาคหน่อยโอ้คนนู้นให้อัลฮัมดุลิลละบางทีเป็นหมื่นเนี่ยอยู่จากพวกเราแค่เนี้ยใช่ไหมก็มีการเสียสละกันเพราะนั้นไอ้ความตระหนี่ที่เหนียวตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับคนที่ห่างศาสนาอันนี้ผมให้ข้อสรุปเอาไว้นะสัญญาณวันกิยามะห์ตรงเนี้ยพอคนห่างศาสนาปั๊บเสียสละไม่มีบริจาคไม่มีนะครับแล้วก็บางทีพอรวยขึ้นมาปั๊บแต่คนขอซะดากอเดินมาหน้าบ้านเท่านั้นแหละไปสับสวิตช์ลงอ่ะให้ไฟมันดับหมดจะได้รู้ว่าไม่มีใครอยู่บ้านกดกิ่งมันจะไม่ดังเพราะไฟมันดับหมดรอจนกระทั่งเขาไปกันหมดแล้วค่อยสับสวิตช์ขึ้นก็มีซึ่งการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยสำหรับคนที่เขาอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะเกิดความดีใจอย่างมากดีใจปราบปลื้มใจอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสเสียสละแล้วนะครับแต่ก็สัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับคนที่อะไรนะห่างศาสนาแล้วมันก็จะทำให้การเสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยน้อยลงไปด้วยอุลามะห์ยังพูดอีกพี่น้องว่าการเสียสละตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเสียสละในเรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวเขาจะตระหนี่ทีเหนียวในข้อมูลความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นจำไว้นะถ้าตระหนี่ทีเหนียวในความรู้เนี่ยอัลลอฮ์โกรธมากวันกิยามะห์เนี่ย
วันแห่งการตัดสินเนี่ยพี่น้องสำหรับคนที่มีความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยพอที่จะแนะนำคนอื่นเพื่อที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์ตรงนั้นด้วยแล้วเขาไม่ยอมปฏิบัติเขาไม่ยอมทำกักความรู้เอาไว้ตรงนั้นพอเวลาตัวโกนของตัวเองหรือตัวเองตายไปแล้วปั๊บความรู้นี่ก็หายไปด้วยไอ้เนี่ยคนแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์โกรธมากๆเพราะอะไรล่ะเป็นผู้ที่ทำลายความรู้ให้มันสิ้นซากไปจากสังคมมุสลิมไม่สอนไม่บอกไม่แพร่กระจายแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งแพร่กระจายนะอัลลอฮ์ยิ่งยกระดับเขาให้สูงส่งขึ้นสังเกตไหมคนต่างศาสนาบางคนเขาเรียนรู้วิธีตัดต่อเรียนรู้วิธีการปลูกพืชเรียนรู้วิธีการอะไรนะปลูกกล้วยแล้วมันก็จะทำให้กล้วยเนี่ยได้ผลมีหน่อออกเยอะอะไรต่างๆเนี่ยเขาลง YouTube เลยใครจะปลูกแบบนี้หรือว่าบางทีจะเลี้ยงนกเลี้ยงไก่อะไรก็ตามแต่ใครจะเลี้ยงแบบนี้แล้วก็ได้ผลได้ดีด้วยนะมาเลยมาเรียนที่ฟาร์มของเขาคนก็ไปเรียนกันไปศึกษากันทำไปทำมาคนเหล่านี้ไม่ตกอับเลยนะวิชาความรู้ที่ให้คนอื่นอะไรนะเทคนิคต่างๆที่ให้กับคนอื่นไม่มีเสียหายเลยคนคนนี้ถูกยกระดับขึ้นในสูงส่งนะแต่กลับว่าคนที่ไม่เคยที่จะเสียสละในการอะไรนะให้ความรู้กับผู้คนที่บอกว่าอัลลอฮ์โกรธมากมีหลักฐานจากฮะดีษนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างนี้นะครับว่ามันกะตะมาอิลมันอัลจัมฮุลลอฮุบิลูจามินมินนารใครก็ตามแต่ที่ปกปิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ปกปิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะสอนให้แก่ผู้คนได้รับประโยชน์ในความรู้ตรงนั้นความรู้ตรงนี้หมายถึงครอบคลุมหมดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องศาสนาหรือเป็นความรู้ทางประโยชน์ทางดุนยาครอบคลุมหมดเลยดังนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเรามีอะไรดีๆแล้วเนี่ยอย่าไปปิดพยายามเผยแพร่ออกไปพยายามบอกออกไปผมเคยพูดเรื่องเนี้ยนะครับที่มัสยิดแห่งหนึ่งก็มีคนถามขึ้นมาเนี่ยอาจารย์แล้วก็สูตรข้าวเหนียวมะม่วงสูตรข้าวหมกสูตรไก่ทอดหัดใหญ่สูตรไก่ย่างเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดปกปิดแล้วเนี่ยจะเป็นบาปหรือเปล่าพี่น้องว่าไงนะแต่เกิดเผยแพร่ไปหมดเลยปั๊บเนี่ยโอ้ตัวเองก็ขายเลยน้อยลงมันไปเปิดตรงนี้หมดเลยผมก็เลยแนะนำว่าคุณรู้ได้ไงว่าริสกีคุณจะลดลงหลังจากที่ให้ความรู้กับผู้คนแล้วรู้ได้ไงฮะท่านนบีน่ะสอนว่าอิรฮามูมันฟิลอัรยัรฮามุกุมมันฟิสซะมาท่านทั้งหลายจงเมตตาต่อผู้ที่อยู่ในพื้นพิภพนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตามแต่ต้องเมตตาให้แก่คนเหล่านี้และผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความเมตตาต่อพวกคุณรู้ได้ไงว่าเวลาไปเผยแพร่ไอ้อะไรนะสูตรอะไรต่างๆแล้วให้แก่ผู้คนแล้วเนี่ยและจะทำริสกีของคุณลดน้อยลงเดี๋ยวคนอื่นก็ไปทำขายหมดเราก็ขายได้น้อยลงรู้ได้ไงเป็นแบบนี้พอริสกีอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะรักมากใช่ไหมในขณะที่เราช่วยเหลือให้คนอื่นเนี่ยได้มีความรู้เขาจะได้รับตรงเนี้ยเอาไปทำมาหากินพอวันละเขาเอาสูตรขนมตรงนี้ไปทำแล้วเขาขายได้ริสกีที่ได้มาแต่ละบาทเนี่ยคนสอนได้หมดเลยทุกบาทเลยจะถามริสกีจะเพิ่มพูนไหมสำหรับคุณเนี่ยเพิ่มพูนเรากลัวกันเรากักเอาไว้สูตรนั่นแกกักเอาไว้วิธีการทำสวนแล้วก็ทำให้มันได้ผลผลิตเยอะๆกักเอาไว้ไม่บอกใครบางทีเนี่ยท่านอาจจะได้ทรัพย์สินมาเยอะแต่อัลลอฮ์ให้เกิดไฟไหม้ต้องรวมอีกกี่ปีแล้วกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งบางทีคุณได้ทรัพย์สินมาเยอะอัลฮัมดุลิลละห์แต่อัลลอฮ์ให้คุณเป็นอัมพาตได้ประโยชน์ไม่ได้จากทรัพย์สินที่หามาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์มันจะไม่มีความจำเริญใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะจึงบอกว่าคนที่ปกปิดความรู้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นความรู้จำไว้นะแม้ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทางดุนยาก็ตามแต่เกิดโทษทั้งนั้นนั่นอย่าไปปิดความรู้ถ้าจะเอาค่าจ้างบางอัลฮัมดุลิลละห์เอาไม่มีปัญหาพอสอนกุรอานเนี่ย
สอนกุรอานทำรุกยะฮ์ให้แก่ผู้คนยังสามารถเอาปัจจัยบางอย่างได้เลยจากการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราได้สอนสูตรแต่ก็อย่าเก็บแพงจนเกินไปนะโอ้โหเก็บแพงจนเกินไปแล้วบางทีไม่ได้ดูเลยนะครับว่าคนที่เรียนเนี่ยเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอันจะกินและมีทรัพย์สินพอไหมโอ้โหผมนี่เลยสอบบอกลูกนะลูกคนที่เรียนที่จีนเป็นเรียนแพทย์อยู่เนี่ยก่อนจะไปเรียนเนี่ยเข้าเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่มาเปิดขึ้นเกิดในกรุงเทพเนี่ยไปติววิชาฟิสิกส์โอ้โหถ้าเอาที่ห้างนะชั่วโมงละ 3,500 บางทีก็ชั่วโมงละ 3,000 และเรียนครั้งละต้อง3ชั่วโมงโอ้โหไอ้คนรวยๆมันก็วันละหมื่นจ่ายสบายพอเรียนแล้วลูกเข้าใจฟิสิกส์อะไรต่างๆพอมาแล้วก็มาดูกับครูที่เป็นมุสลิมครูที่เป็นมุสลิมเขาบอกว่าคิด 1,500 ต่อชั่วโมงเงื่อนไขเดียวกันเลยวันนึงต้องเรียนเท่าไหร่นะเรียน3ชั่วโมงก็ต้อง 4,500 ต้องจ่ายเขาถ้าไปที่ห้างประมาณ 10,000 นึงเอามาที่เนี่ย 4,500 โอ้โหมันแพงขนาดนี้ว่าฟิสิกส์ก็เลยนั่งคิดไปคิดมานอนไม่หลับโอ้โหทำไมความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจุ่มแพงเหลือเกินนะแพงเสร็จแล้วก็บอกเอางี้ได้ไหมไปคุยกับครูคนนั้นนะที่เป็นมุสลิมบ้านอยู่แถวหน้ารามเอางี้ได้ไหมขอกันกันแล้วกันว่าผมเนี่ยไม่มีสตังค์พอเลยที่จะไปจ่ายวันหนึ่ง 4,500 แล้วต้องเรียนเป็นเดือนเนี่ยคิดดูต้องจ่ายเท่าไหร่เฉพาะวิชานี้อย่างเดียวแล้วคณิตอีกล่ะนะครับอังกฤษคณิตฟิสิกส์เคมีอะไรต่างๆโอ้โหอีกเยอะเลยเนี่ยเอางี้แล้วกันให้ลูกเนี่ยอ่านเองไอ้ตรงไหนเข้าใจแล้วไม่ต้องเรียนบทไหนเข้าใจโอ้โหบทนี้เข้าใจแล้วไม่ต้องเรียนแล้วไอ้บทเนี่ยไม่เข้าใจปั๊บเนี่ยโทรไปบอกเขาเนี่ยนะบทที่3บทที่7อันนี้ไม่เข้าใจให้สอนเฉพาะตรงนี้แล้วก็วันนึง3ชั่วโมงเหมือนกันเอาเงื่อนไขเดิมอัลเลาะห์ก็ยังดีเขายังเมตตาให้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเองก็สั่งเสียแล้วพอลูกได้พ้นตรงนั้นไปแล้วแล้วก็ได้ไปเรียนแพทย์แล้วนี่นะบอกกับลูกถ้ารุ่นน้องๆอยากจะเรียนเนี่ยนะต้องสอนให้เขาถ้ามีเวลาสอนให้เขาฟรีๆไปเลยจำเอาไว้นะเราชอกช้ำตรงนี้อย่างมากเลยอย่าไปเอาเหมือนกับคนอื่นแล้วที่มันชอกช้ำเนี่ยยังไงรู้ไหมพี่น้องเอาชั่วโมงละ 1,500 เนี่ยนะรู้ป่ะไม่ได้สอนเองนะครับก็ไปให้นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยจุฬานักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยอะไรเกษตรอะไรต่างๆมาเป็นคนสอนจากจุฬาใช่ไหมมาเป็นคนสอนพอสอนไปแล้วมันก็เริ่มสนิทสนมกับลูกผมเนี่ยพามาที่บ้านมากินของกินข้าวไอ้ลูกก็ถามว่าได้เนี่ยเขาสอนเขาให้เท่าไหร่ปรากฏว่า500ชั่วโมงละ500 3ชั่วโมงได้ 1,500 แต่ไอ้ขัวคนนั้นน่ะชั่วโมงละ 1,000 กินหัวคิวมันถูกกว่าจริงแต่เองกินหัวคิวอย่างงี้มันไม่ถูกต้องไงแล้วมารีดกับคนที่ถ้าเกิดมีว่าไปอย่างผมว่าโอ้อย่างงี้รู้สึกไม่ดีเลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ทําไมให้รู้ตรงนี้ทําไมรู้ซะยังดีกว่านะเพราะว่าพอเห็นหน้าปั๊บจะได้สลามกันแบบยิ้มแย้มอ่ะโอ้คุณช่วยเหลือลูกผมอะไรต่างๆแต่มารู้ปั๊บเนี่ยกินหัวคิว 1,000 นึงเอาไปให้คนสอนน่ะ500นี่คือสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นก็เลยบอกกับลูกว่าอย่าฉันต่อไปความรู้ที่เป็นประโยชน์สอนไปอย่าขี้เหนียวเพราะอุลามะห์บอกว่าตรณีทีเหนียวไม่ได้เจาะจงในเรื่องของปัจจัยอย่างเดียวมันครอบคลุมหมดเลยความรู้ที่ตรณีทีเหนียวพี่น้องเหมือนกันที่ได้เรียนรู้เรียนอะไรต่างๆเนี่ยจากบรรดานักวิชาการเนี่ยจดเอาไว้เนี่ยผมเห็นคนบางคนจดไอ้จดตรงเนี้ยทำเป็นโปสเตอร์อะไรต่างๆกระจายด้วยอย่าตรณีทีเหนียวรู้แล้วอย่าเก็บเอาไว้ด้วยตัวเองอย่างเดียวทำความดีก็เช่นเดียวกันท่านนบีไม่สนับสนุนแล้วทำความดีเอาเฉพาะชั่วเดียวคนเดียวอย่างเดียวไม่เคยสนใจคนอื่นเลยนบีเนี่ยขึ้นละหมาดตะฮัจญุดนึกถึงลูกสาวแต่งงานไปแล้วด้วยนะท่านหญิงฟาติมาไปปลุกลูกสาวไปปลุกลูกเขยให้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดไม่ตนีทีเหนียวไม่ใช่ว่าทำความดีแล้วเอาเฉพาะตัวของตัวเราเองเนี่ยต่อไปมนุษย์จะอยู่ในสภาพที่อะไรนั้นไม่สนใจฉันทำดีความดีก็ทำคนเดียวฉันมีความรู้ฉันเก็บเอาไว้คนเดียวฉันมีเทคนิคอะไรต่างๆเก็บไว้คนเดียวรู้สูตรทำปุ๋ยอะไรต่างๆเก็บไว้คนเดียวไม่เจริญคนเหล่านี้แล้วถ้าเกิดว่าตายไปโดยที่คนอื่นบนดุนยานี้ไม่รู้เลยเนี่ยนะ
คนคนนั้นบาปหนักมากเหมือนกับวิชาการอย่างหนึ่งที่มันสาบสูญไปนานแล้วในบัญญัติอิสลามคือไม่ได้สอนไม่ได้บอกต่อไม่ได้สอนไม่ได้บอกต่อแล้วท่านนบีก็เตือนเอาไว้นะวิชาการแบ่งมรดกวิชาฟะรออิดการแบ่งมรดกตามบัญญัติอิสลามเนี่ยไปอีกยุคนึงเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยแล้วก็จะยึดกฎหมายบ้านเมืองปฏิบัติในการแบ่งมรดกดีเหมือนกันเดี๋ยวเราทำหนังสือมาสอนกันบ้างไหมเรียนครน.หรม.คูณรวมน้อยหารรวมมากเอาไอ้สันดะไว้ได้ทีจะได้รู้บ้างนะว่าอะไรอ่ะมรดกแบ่งตามหลักการอิสลามเป็นยังไงยังไงยังไงเพราะไม่มีใครรู้เนี่ยเนี่ยใครรู้บ้างที่เรียนกันเนี่ยในหมู่นักวิชาการเนี่ยที่เรียนจบศาสนามาเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะที่เชี่ยวชาญแล้วก็รู้เรื่องฟะรออิดเรื่องการแบ่งมรดกในหลักการอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าอิลมุลกอฟะวิธีการดูลายนิ้วมือลายนิ้วเท้าไม่ใช่ดูหมอนะดูว่าใครเป็นลูกใครเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์ให้สิ่งหนึ่งมาทดแทนในตรงนั้นดูอัลลอฮ์เมตตาให้ตรวจได้ DNA ใช่ไหมจะรู้ว่าใครเป็นลูกใครตรวจเลือดตรวจ DNA รู้เลยเป็นลูกใครรู้หมดแต่สมัยก่อนไม่มีการตรวจเลือดแล้วก็ดูกันยังไงอ่ะผู้หญิงคนนี้ผิดประเวณีหรือเปล่าเป็นลูกของผู้ชายคนนี้จริงๆหรือเปล่าครับทำยังไงอ่ะจับนอนเลยคุมผ้าเอาเท้านี่โผล่มาแล้วก็จะมีคนที่รู้ในวิชานี่มาดูลายนิ้วมือนิ้วผ้าอ๋อคนคนนี้เป็นลูกของคนนี้ไม่ใช่ลูกของคนนี้เขาจะรู้แหละดูจากอะไรนะลายนิ้วเท้าลายนิ้วมือแต่วิชาการนี้หมดแล้วหมดจบไปแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ DNA การตรวจ DNA มาเป็นสิ่งทดแทนอัลลอฮ์เมตตานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไอ้นั่นน่าดูเลยนะหมอนี่จะรวยกันเยอะเพราะอะไรล่ะไอ้คนที่เป็นสามีเนี่ยสงสัยคุณหญิงคุณนายของตัวเองว่าไปมีอะไรกับคนขับรถหรือเปล่าไปมีอะไรคนอื่นหรือเปล่าลูกคนเนี้ยเป็นลูกฉันจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการตรวจ DNA ไอ้หมอนี่ก็จะให้ตอบยังไงตอบตามจริงเลยเปล่าทำไมตอบตามจริงก็เอาตังมาก็กินตังกันหน้าดูเลยนะครับอ่ะพี่น้องสัญญาณวันกิยามัตสัญญาณนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความตระหนี่ทีเหนียวเราเองก็เป็นบุคคลหนึ่งหรือเปล่าที่อยู่ในขอบข่ายของความตระหนี่ทีเหนียวหนึ่งในนั้นก็คือเรียนรู้อะไรไปแล้วเนี่ยทำสะดอกก็ความรู้บ้างหรือเปล่าให้ความรู้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่าแนะนำคนอื่นให้ทำอะไรอะไรบ้างหรือเปล่านะครับไม่เพื่อนไม่นั่นนะแต่ก่อนนี้มีอะไรนะเดี๋ยวนี้พังไปเลยของผมก็พังไปแล้วคือมันมีดูอาอยู่บทนึงท่านนบีสอนเอาไว้ดีมากถ้าพี่น้องก็จดภาษาไทยก็จดไปเลยนะเดี๋ยววันหลังทำเป็นภาษาอาหรับแล้วเอามาแจกให้คนที่ชั่วมากๆชั่วชนิดที่ว่าโอ้กูจะเตาบ้าตัวทำยังไงวะเนี่ยจะทิ้งความชั่วยังไงแบบคนที่ชั่วมากๆท่านนบีสอนให้กล่าวดุอานี่นะ3ครั้งแล้วมันก็จะทำให้จิตใจที่คิดไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยยุบลงพยายามกล่าวบ่อยๆกล่าวครั้งนึงก็3จบครั้งละ3จบจดนะจดคนที่ชั่วมากๆลูกนะที่เลวมากๆนะแล้วดูแล้วไม่มีทางที่จะเตาบ้าตัวเลยนะเอานี่เอาดุอาบทนี้ไปกล่าวครั้งละ3จบ3จบเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทําให้ใจของเขาน่ะค่อยๆถอดออกจากความชั่วดุอาบทนี้ดีมากๆใครที่คิดว่าโอ้ฉันนี่ยังเป็นคนเลวฉันยังเป็นคนไม่ดีฉันยังฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เป็นประจําจดนะภาษาไทยเขียนไว้เลยอัลลอฮุมมะมักฟิรอตุกะอัลลอฮุมมะมักฟิรอตุกะมักฟิรอตุกะอาซาอะมินซุนูบีใครที่จิตใจยังทิ้งความชั่วไม่ได้ใครที่จิตใจยังเตาบ้าก็เหมือนกันอย่างเตาบ้าไม่ขาด
แล้วก็สาว่าโอ้ฉันอ่อนแอจริงๆเลยยังทิ้งความชั่วไม่ได้ให้การดูอาบทนี้อันนี้วักเดียวนะวักแรกก่อนนะอาทวนสิอัลลอฮุมมะมัฆฟิรอตุกะเอาซะมินซุนูบีเดี๋ยวจะให้ความหมายประโยคที่สองวะเราะห์มะตุกะรอห์มานวะเราะห์มะตุกะอัรจาอินดีอัรจาอินดีมินอามาลีมินอามาลีอ่ะทวนตรงนี้หน่อยพี่น้องอ่านตามที่พี่น้องเขียนเนี่ยดูจะถูกหรือเปล่าอัลลอฮุมมะมัฆฟิรอตุกะเอาซะอะมินซุนูบีวะเราะห์มะตุกะอัรจาอินดีมินอามาลีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์การให้อภัยโทษของพระองค์นั้นการจดไม่ทันแล้ววะเราะห์มะตุกะแล้วอะไรฮะวะเราะห์มะตุกะแล้วก็วะเราะห์มะตุกะอัรจาอินดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้มึงจดแน่ตรงนี้ยังไม่ทันอัรจาอินดีมินอามาลีอะพี่น้องความหมายดีมากๆดูอาบทนี้นะจำไว้นะคนที่มีความเลวมีความไม่ดีมีการฝ่าฝืนมากๆแล้วใจเนี่ยก็ไม่อยากจะหันเข้าสู่ความดีเนี่ยยังจะเอ็นเอียงเข้าสู่ในสิ่งที่เป็นความไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะลูกของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องลองเอาตรงเนี้ยไปสอนหน่อยไปให้เขาอ่านบอกลูกอ่านครั้งละ3จบลูกอ่านบ่อยๆนะอ่านครั้งละ3จบก่อนนอนก็ให้อ่านด้วยมีเวลาว่างก็อ่านครั้งนึงอ่านเท่าไหร่นะ3จบมีประมาณ2วรรคนี่แหละแปลอย่างงี้โอ้อัลเลาะห์การอภัยโทษของพระองค์นั้นกว้างขวางมากยิ่งกว่าบาปของฉันการขออภัยโทษของพระองค์นั้นกว้างขวางมากยิ่งกว่าบาปของฉันหลายเท่าอย่างบาปของเราบางทีก็แค่ปี๊บนึงการอภัยโทษของอัลเลาะห์เป็นทะเลเป็นมหาสมุทรเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่าวอ้อนวอนต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้อัลเลาะห์การอภัยโทษของพระองค์นั้นเนี่ยกว้างขวางยิ่งกว่าบาปที่ฉันทำมากมายเหลือเกินยาอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเราเนี่ยยอมรับว่าบาปเรามีแต่ว่าชื่นชมอัลลอฮ์ว่าการอภัยโทษของพระองค์นั้นมันกว้างขวางเหลือเกินในหนึ่งในนั้นเนี่ยอุลามะบอกหมายถึงได้โปรดเธออภัยโทษให้ฉันด้วยอันนี้ดุอาตรงนี้นบีสอนนะและนบีจะได้สำนวนตรงนี้มาจากใครแล้วก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการชื่นชมเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคที่สองบอกว่าและความเมตตาของพระองค์นั้นคือสิ่งที่ฉันหวังมากกว่าการงานที่ดีของฉันความเมตตาของพระองค์ท่านเนี่ยคือสิ่งที่ฉันเนี่ยหวังมากกว่าความดีของฉันแปลว่าความดีของเราเนี่ยที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยเราก็หวังผลบุญแหละแต่ขอให้เราได้หวังว่าทำดีตรงนี้หวังความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยก็ต้องบอกกับตัวเองนะแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของข้าพระองค์เนี่ยได้หวังความเมตตาของพระองค์เนี่ยมากกว่าหวังการตอบแทนของพระองค์ในการงานต่างเพราะอะไรที่ทำอย่างนี้เท่าอะไรที่ขออย่างนี้พี่น้องเพราะว่าเราทั้งหมดได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นเราไม่ได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากงานหรือคุณค่า
แห่งความดีที่เราได้ทำตรงนี้ไม่ใช่มันจะละหมาดขนาดไหนก็ตามแต่มากขนาดไหนก็ตามแต่ค่าของมันเนี่ยมีไม่พอที่จะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันไม่พอซอฮาบะห์ถามว่าแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านเองด้วยเหรอที่งานของท่านก็ไม่พอเพียงที่จะได้เข้าสวรรค์ท่านนบีบอกใช่ทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ดังนั้นเวลาเราทำอะไรที่เป็นความดีเนี่ยทำแล้วให้เราหวังความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะถ้างานไหนก็ตามแต่แม้ว่าจะเล็กน้อยถ้าอัลลอฮ์เมตตาด้วยงานตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ได้ก็เหมือนกับผู้หญิงโสเภณีคนหนึ่งใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่ว่ามีประวัติศาสตร์บอกว่าเอาน้ำให้สุนัขกินอาชีพนะเป็นโสเภณีเนี่ยอาชีพนะขายตัวเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์นี่สกปรกเป็นเงินบาปเอามาทำบุญอัลลอฮ์ก็ไม่รับแต่ด้วยจิตใจที่เมตตาต่อสัตว์เดรัจฉานเอาน้ำให้สัตว์เดรัจฉานกินเอาน้ำให้สุนัขกินอัลลอฮ์เมตตาด้วยงานตรงเนี้ยได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์นะครับนะพยายามหวังพยายามขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับอ่ะสัญญาณวันกิยามะฮ์สรุปนิดนึง31นี้ก็คือความตระหนี่ที่เหนียวแล้วก็ความเห็นแก่ตัวจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสังคมมนุษย์นะครับก็อย่าได้ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราอย่าให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเลย32อันนี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ผมให้น้ำหนักว่ายังไม่เกิดขึ้นใกล้ๆวันกิยามะฮ์ใกล้ๆวันอวสานโลกฝนจะตกลงมาอย่างสมบูรณ์แต่จะไม่ทำให้พืชธัญญาพืชพันธัญญาหารเนี่ยงอกเงยเลยแม้แต่น้อยตกมาดินก็ดำอยู่อย่างนั้นตกมาที่ดินสีแดงๆดินมันก็แดงอยู่อย่างนั้นไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยนี่เป็นสัญญาณวันกิยามะฮ์ไม่รู้เหมือนกันวันโลกนี่ใครจะพอจะมีข้อมูลไหมว่ามันเกิดที่ไหนบ้างแล้วนะในซาอุดิอาระเบียเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นทรายเป็นทะเลทรายเยอะๆฝนตกปีละ2ครั้งตอนเปลี่ยนฤดูแต่ก็ดูแล้วมันก็หญ้าเยอะและต่างๆขึ้นเขียวเอาเป็นว่าอูฐไม่อดตายอูฐเนี่ยแพะเนี่ยเดินเล็มกินหญ้าแล้วก็ต้นไม้มันขึ้นมันทนน่ะมันทนน่ะไม่ค่อยมีน้ำมันก็อยู่มันได้พวกไอ้ต้นไม้น้ำหนามอ่ะแล้วอูฐก็กินตรงนั้นแหละก็ยังขึ้นนะแต่ก็น่าจะยังไม่เกิดขึ้นสัญญาณเล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราผ่านไปไวนิดนึงอ่านหะดีษก่อนนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะกูมุซาอะวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตายุมตอรอนนาซูมาตอรอนอามันวะลายัมบุตุอัลอัรฎุชัยอันวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าฝนนี่จะตกลงมาเป็นปีๆนะแต่ไม่ทำให้พืชมันงอกเงยเลยแม้แต่น้อยนะฝนตกลงมาเนี่ยเป็นปีๆไม่ทำให้พืชงอกเงยเลยแม้แต่น้อยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราผ่านไปเลยก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะช่วงเนี้ยแผ่นดินอันมากมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฝนตกลงมาที่ไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์เมตตาให้บารอกัตออกมาจากแผ่นดินเยอะจนกระทั่งบรรเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆผมไปคุยที่เพื่อนๆให้เพื่อนๆฟังที่ปากีสถานเนี่ยปากีสถานนี่ก็ฝนตกปีละสองหนเหมือนกันน้อยมากต้นไม้ที่ว่าจะปลูกขึ้นมาก็สวยเลยนะหรือว่าหญ้าเนี่ยที่จะปลูกขึ้นสนามหญ้าเนี่ยที่นั่นเขาก็จะมีแต่ละบ้านจะมีสนามหญ้ากว้างสัก4คูณ5เมตรหรือ5คูณ5เมตรเนี่ยนะไว้หน้าบ้านปลูกหญ้าแล้วก็ต้องรดน้ำอยู่ตลอดเวลาเช้าๆเนี่ยเขาก็เอาเท้าป่ามาเดินย่ำหญ้าอัลลอฮ์เราบ้านเราเนี่ยลงไปในนาเนี่ยเยอะแยะเป็นหญ้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางทีเขาก็จะมีดินเนี่ยดินเหลวๆอย่างกับบ้านเราเลนเนี่ยที่นู่นไม่มีนะมีแต่ทรายแล้วก็ดินแดงเป็นหินไอ้ดินดำๆอย่างกับบ้านเราไม่มีนะเขาไปซื้อมาจากต่างประเทศนะมาใส่กระบะเหมือนกับกระบะผสมปูนกันเนี่ยเอาน้ำใส่ไว้เหลวๆเหมือนกับเลนกับกวนๆแล้วถึงเวลาตะช้าก็ไปเดินย่ำเลนอัลลอฮ์นึกถึงย่อเราเมาะเราไถนากันน่ะนะเดินตามหลังควายย่ำเลนยันหัวเข่าน่ะแต่ที่นู่นก็ต้องหามาย่ำเลนเพราะว่ามันได้ธาตุอะไรเขาบอก
ได้แร่ธาตุทางการแพทย์ท่านก็บอกได้แร่ธาตุแล้วก็ย่างไปบนหญ้าที่มันมีน้ำค้างอยู่เนี่ยมันก็จะได้อะไรนะวิตามินอะไรต่างๆย่ำจนหญ้านี่เละไปหมดนะครับอันนี้เรื่องของพืชพันธัญญาหารที่จะออกมาเนี่ยนะบ้านเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ผมบอกผมเคยคุยให้แกเพื่อนที่ปากีสถานฟังนะบ้านกู้นะกินมะม่วงหนึ่งโยนไปตั้งไหนก็ได้ที่ดินๆเนี่ยที่ดินๆเนี่ยโยนไปตั้งไหนเดี๋ยวหน้าฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยมะม่วงขึ้นไม่ต้องปลูกเลยเขาบอกเป็นไปไม่ได้มุสตาฮีล impossible เป็นไปไม่ได้ไม่มีไหนที่ไหนบนโลกนี้หรอกเขาไม่เคยเห็นไงไม่มีที่ไหนบนโลกนี้ที่จะไม่ปลูกแล้วมันขึ้นเองไม่มีต้องปลูกบอกคุณคิดผิดไปแล้วคือเขาก็ดูเฉพาะที่บ้านเขาไงไม่ได้เคยออกไปไหนนะครับบ้านเรานี่ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆต้นหัวระพาเห็นไหมซื้อมาพับเด็ดใบทิ้งเด็ดใบกินไปแบบที่เด็ดใบมากินเรียบร้อยว่าไอ้ต้นที่เหลือเนี่ยไปปักไอ้ที่แช่เนี่ยเดี๋ยวออกมาใหม่อีกอัลลอฮฺให้แล้วก็เป็นที่แปลกนะกล้วยเนี่ยกล้วยใช่ไหมนะขึ้นง่ายมากแล้วกล้วยเนี่ยมีทุกที่ในบนโลกเนี่ยกล้วยนะจะพันไหนก็ตามแต่มันกล้วยเนี่ยมีทุกที่บนโลกนี่อย่างกับบ้านเราเนี่ยอ๋อล้อกล้วยมันกี่พันนะแล้วมันเป็นของถูกแต่มันแปลกมันเป็นของดีมีวิตามินกินแล้วแข็งแรงนะคนไม่ค่อยชอบกินนะไปกินอะไรอ่ะฮะกินอะไรกันกินลาซานญ่าเหนียวๆอ๋อล้อดูแล้วไม่รู้จะให้โทษหรือให้ประโยชน์ก็ไม่รู้กล้วยเนี่ยฮัมดุลิลลาห์ผมเจอกับแพทย์คุณหมอที่มาที่ไวท์แชนเนลน่ะนั่งคุยกันบอกว่าอาจารย์สังเกตดูไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาให้แก่พวกเราน่ะของดีราคาถูกที่ไหนมันก็ขึ้นปลูกที่ไหนมันก็ขึ้นมีที่สักหน่อยเนี่ยไปเอาหน่อมาใส่ไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นเต็มเลยแล้วก็ออกอะไรนะออกไอ้ผลมันเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วกินเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยกล้วยโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากไอ้เราก็ทำอย่างนั้นเนี่ยผมก็ถามหมอเขากล้วยตากนะเป็นยังไงกล้วยตากซื้อกล้วยน้ำว้ามาก็ตากเลยตากแห้งแล้วก็บีบให้มันแบนหน่อยแล้วก็พลิกไปพลิกมาเดี๋ยวโอ้มันแข็งชอบกินต้นว่ามันแข็งแข็งแล้วก็หวานหวานดีพี่น้องเชื่อป่ะล่ะผมก็นึกว่ากินกล้วยแล้วมันไม่อ้วนกินทิ้งอ่ะ10ลูก10ชิ้น8ชิ้น10ชิ้นเขาบอกอาจารย์กิน7ชิ้น8ชิ้นก็หมายถึงว่ากินกล้วยนะเป็นหวีเลยนะกินกล้วยเป็นหวีอ่ะนะโอ้ดูแลสาวันมันอ้วนมากนะกินกล้วยก็ราคาถูกทำดุลิลแล้วพี่น้องเป็นประโยชน์อาหารมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับบิสมิลลาห์ว่าไงมีคำถามไหมครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์จ้าครับครับครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยครับเขาบอกว่าคนที่เป็นตะคริวนะครับกินกล้วยน้ำว้าในวันละสองลูกช่วงเย็นเนี่ยที่เป็นตะคริวประจำอ่ะตะคริวก็หายได้ครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าเนี่ยมี5หมู่อาหาร5หมู่อยู่ในกล้วยน้ำว้าแล้วก็นักกายภาพบำบัดเนี่ยบอกว่ากินกล้วยน้ำว้าเนี่ยรักษาโรคเบาหวานได้โดยใช้ต้มกล้วยน้ำว้าเนี่ยมาปิ้งหรือว่าต้มก็ได้กินวันละ2ลูกเนี่ยสามารถทำให้ลดเบาหวานได้ครับแล้วมันแปลกที่อัลเลาะห์เมตตาก็คือขึ้นกล้วยเนี่ยมีทั้งหมดแล้วในโลกเนี่ยทุกที่ไหนก็มีหมดที่ซูดานประเทศอะไรเนี่ยทวีปแอฟริกาอะไรต่างๆมีหมดแล้วกล้วยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะกล้วยเนี่ยโอ้โหแล้วอัลลอฮ์เมตตามากๆนะเขาบอกว่าคนต่างประเทศเคยมาเที่ยวเมืองไทยเขาบอกโอ้โหเมืองไทยเนี่ยเรื่องผลไม้เนี่ยพูดถึงเรื่องกล้วยอย่างเดียวเนี่ยมี20ชนิดมันไปคุยแทนเรานะบอกใช่มีกล้วยหอกมกกล้วยไข่กล้วยเปรี้ยวกล้วยอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดแต่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าคำว่ากล้วยภาพเนี่ยกล้วยหอมอย่างเดียวพันอื่นไม่ขึ้นแปลกมากแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยอัลลอฮ์ให้จริงๆแต่กล้วยหอมก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่บ้านเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้จริงๆนะครับให้เยอะมากๆกล้วยหกมุกที่เอามายิ่งแบบมาย่างกันนะนั่นแหละขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับเอาละสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณที่32นะครับฝนจะตกลงมาอย่างสมบูรณ์แต่จะไม่ทำให้พืชพันธัญญาหารเนี่ยงอกเงยออกมาจากแผ่นดินนี่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งแต่ว่าคิดว่ายังไม่น่าที่จะเกิดขึ้นสัญญาณตรงนี้นะครับ33ตรงนี้เกิดขึ้นดาดดื่นเลยฟังให้ดีพวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในพวกนั้นด้วยหรือเปล่านะผมให้ข้อสรุปในข้อที่33หรือสัญญาณที่33ตรงนี้นะครับว่าผู้คนจำนวนมากละทิ้ง
ละทิ้งแล้วก็ปฏิเสธซุนนะห์หรือแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีจะมีกลุ่มชนที่น้อยมากปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องว่าจริงไหมซุนนะห์ในที่นี้นะพี่น้องหมายถึงองค์รวมทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เรื่องบางเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรากำลังเถียงกันในสังคมไม่ใช่นะหมายความว่าเอาง่ายๆนะสอบกันหน่อยสอบกันหน่อยเมื่อเช้านี้นะใครไม่ได้อ่านดูอายามเช้าบ้างไม่ต้องยกมือทุกคนเลยสุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยในการอ่านดูอายามเช้าเนี่ยบางคนอ่านแต่ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านดูอายามเช้าดูอายามเช้าดูอายามเย็นเป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจะอาบน้ำละหมาดให้มีการแปรงฟันนี่คือสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมได้ยินเสียงอาซานปั๊บต้องกล่าวตอบรับเสียงอาซานกล่าวดุอาหลังอาซานก่อนนอนมีดุอากล่าวเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำมีดุอาออกจากห้องน้ำมีดุอาร่วมหลับนอนกับภรรยามีดุอาไหมว่าไงลืมหมดแล้วเพราะไม่ได้อยู่มานานไม่ได้ใช้อย่าลืมไปมีซุนนะห์ต่างๆเยอะมากไปตามไปทำฮัจญ์ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ซุนนะห์ของการตะวาฟเป็นยังไงซุนนะห์ของการซะแอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไม่ค่อยรู้ก็เลยละทิ้งซุนนะห์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ปรากฏไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆ 3-4 เรื่องที่เราเถียงกันในสังคมนะไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องทุกอย่างนะเป็นองค์รวมของซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยคนส่วนใหญ่จะทิ้งไม่ให้ความสนใจผมนี่ก็ลองดูนะอย่างในบูนักวิชาการเนี่ยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จามฮัชชัยฮัมดุลิลลาห์สี่ห้าคนไม่มีใครกล่าวยะฮัมุกัลลอฮ์เลยนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอย่างนึงการทิ้งซุนนะห์ของท่านนบีนั้นได้มาจากการเย่อหยิ่งฟังหะดีษบทนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายูชิกุอัยยักอุดะอัรรอญุลุมุตตะกีอันอะลาอารีกะติฮีมันจะมาถึงซึ่งยุคหนึ่งใกล้ๆวันกิยามะห์ท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่ามีบุคคลหนึ่งนั่งเอกเนกบนอะไรล่ะบนเก้าอี้นอนเนี่ยนั่งเอกเนกบนเก้าอี้แล้วก็ทำยังไงต่อเมื่อมีการกล่าวถึงหะดีษบทหนึ่งจากหะดีษของฉันท่านนบีบอกว่าเมื่อมีการพูดคุยแล้วก็กล่าวถึงซุนนะห์ของท่านนบีบางอย่างไอ้คนๆเนี้ยมันก็ไม่ได้รู้หรอกแต่วิธีการแก้เกมมันทำยังไงรู้ไหมด้วยความเย่อหยิ่งโอ้ระหว่างเราเนี่ยมีกุรอานแล้วเอากุรอานก็พอแล้วกุรอานหลักกุรอานมันแน่กว่าหะดีษอยู่แล้วก็เลยละทิ้งไม่สนใจใยดีต่อซุนนะห์ของท่านนบีที่เข้ามาเตือนอัลลอฮ์นี่ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่เราทิ้งซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์ของท่านนบีในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ฉันสามีภรรยาเยอะมากที่เราทิ้งกันรู้ป่ะการที่สามีเนี่ยช่วยทํางานบ้านแก่ภรรยาเนี่ยคือซุนนะห์ของท่านนบีสามีทํางานบ้านเนี่ยคือซุนนะห์ตรงเนี้ยเรารู้บ้างหรือเปล่าพอในไปดูเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีท่านหญิงไอชาเนี่ยเคยถูกถามนะครับว่าเธอบอกฉันได้ไหมว่าท่านรอซูลเมื่อเข้าบ้านมาเนี่ยเขาทำอะไรโอ้โหท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีนั่นน่ะอยู่ในลักษณะที่มิฮนะตุลอะห์ลอยู่ในอาชีพของภรรยาอาชีพของภรรยาคือทำงานบ้านหรือหมายความว่าเนี่ยคิดมาตุลอะห์ลอยู่ในการบริการครอบครัวนี่ซุนนะห์ของท่านนบีเคยนะเธอทำไหมซักเสื้อผ้า
ล้างถ้วยล้างชามล้างห้องน้ำกวาดบ้านเช็ดบ้านบ้างทำกับข้าวเองบ้างการช่วยเหลือภรรยาทำงานบ้านนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีหมดเลยเกือบหมดเลยไม่ได้สนใจกันเลยแล้วก็มาแบ่งแยกกันอย่างกับแนวทางของคนตะวันตกก็คือของเธออยู่ในบ้านของฉันอยู่นอกบ้านฉันเหนื่อยนอกบ้านแล้วฉันไม่ต้องทำแล้วแล้วความเมตตาอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วซุนนะห์ของท่านนบีอยู่ตรงไหนเนี่ยคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรแหละผมจัดรายการดอกไม้แห่งอิสลามเนี่ยรอพี่น้องปัญหาครอบครัวนี่เยอะมากแล้วที่เยอะที่สุดก็คือได้หัวหน้าครอบครัวที่ไม่เอาศาสนาไม่รู้เลยไม่รู้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างไรนะครับนี่คือที่จะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆนี่ก็คือดุอาต่างๆประจำวันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีตรงไหนเนี่ยไม่ได้สนใจเลยสามีที่จะช่วยเหลือภรรยาในครอบครัวไม่ได้สนใจเลยนี่ก็คือซุนนะห์ต่างๆที่อะไรนะถูกทิ้งไปนะครับแม้กระทั่งซุนนะห์ของการพูดคุยซุนนะห์ของการพูดคุยก็ยังไม่เกิดขึ้นนี่อย่างตอนเนี้ยผมก็รู้สึกละอาใจจริงๆที่เกิดขึ้นในหมู่นักวิชาการที่โต้เถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายนะเพื่อที่จะให้เอาชนะกันซอฟิรุลลอฮ์ซอฟิรุลลอฮ์เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราอย่างมากมายเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีในคำพูดไม่ได้เอามาใช้ถ่อมตนอยู่ตรงไหนสุภาพอยู่ตรงไหนอ่อนโยนอยู่ตรงไหนนิ่มนวลอยู่ตรงไหนสังเกตไหมพี่น้องผมยกตัวอย่างเรื่องนึงสังเกตเห็นไหมว่าการที่พอมีข้อขัดแย้งอะไรกันป๊าบเนี่ยกุรอานใช่ไงอ่ะฟารุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลจงนำมันน่ะกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลหมายถึงท่านทั้งหลายจงกลับไปสู่กุรอานแล้วก็หะดีษถ้ากลับไปสู่กุรอานแล้วก็หะดีษเนี่ยปัญหามันจะจบแต่ในปัจจุบันนี่ก็กลับเหมือนกันนะกลับไปสู่กุรอานกลับไปสู่หะดีษแต่ปัญหามันไม่จบเออแปลกไหมปัญหาไม่จบก็ยังเถียงกันอยู่นั่นแหละก็ยังเอาเป็นเอาตากันอยู่นั่นแหละเพราะเราทั้งหมดไม่ได้กลับสู่กุรอานและหะดีษแบบทั้งแท่งกลับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กลับทั้งหมดเนี่ยเพราะในกุรอานและก็หะดีษเนี่ยนะสอนให้เราเมตตาต่อกันเราต้องกลับไปสู่ตรงนั้นด้วยสอนให้เราซอบัตอดทนต่อกันและกันต้องกลับสอนให้เราสุภาพอ่อนโยนสอนให้เราให้เกียรติสอนให้เราอดทนสอนให้เราอภัยสอนให้เราอย่าอิจฉาริษยาสอนให้เราโอ้โหอีกหลายสิบรายการเลยที่กุรอานและหะดีษสอนเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่เรากลับเรื่องเดียวเรื่องนั้นน่ะเรื่องฮุกมตรงนั้นน่ะกลับเรื่องฮุกมตรงนั้นน่ะหน่อยเดียวน่ะโดยที่ความเป็นพี่น้องหมดเลยไม่มีเลยความเอื้ออาทรความอลุ่มอล่วยการให้เกียรติการเยี่ยมเยียนการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ได้กลับเลยส่วนนี้ไม่ได้กลับมันก็เลยทำให้ปัญหาเนี่ยไม่จบเพราะไปกลับไปสู่หุกกลมกันอย่างเดียวสู่หลักอะไรนะข้อตัดสินตรงนั้นเนี่ยเพียงเสี้ยวเดียวเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นส่วนการให้อภัยกันเราไม่ได้ให้อภัยกันเลยเราไม่เมตตากันเลยเราไม่ให้เกียรติกันเลยเราอิจฉาริษยาต่อกันแล้วกันเราเอาชนะต่อกันแล้วกันทั้งเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้กุรอานและหะดีษบอกไว้หมดเลยเห็นยังให้นั้นสังคมในปัจจุบันเนี่ยต้องจัดพูดคุยกันในเรื่องของความเมตตากันเยอะๆนบีเนี่ยเป็นนบีแห่งความเมตตาท่านนบีเนี่ยได้แสดงความเมตตาแก่คนที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยท่านนบีทำอย่างไรในความเมตตาที่ท่านนบีได้ให้เพราะอัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้ในอัลกุรอานได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามุฮัมมัดมายังโลกเนี่ยยังคาบสมุทรอาหรับเนี่ยไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออะไรนอกจากเพื่อความเมตตาต่อคนเหล่านั้นคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเป็นคาบสมุทรที่อยู่ในยุคปาเถื่อนแต่ได้รับความเมตตาที่ท่านนบีนำมาทั้งหมดเลยสังเกตเห็นไหมว่าเผ่าอัลส์คอซรอชรบพุ่งกันเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยๆปีอยู่ในความหวาดหวั่นอยู่คนละซีกอยู่คนละซีกบางทีไอ้เผ่านี้ก็พากันไปป้นหมู่บ้านหนึ่งของเผ่านู้นอะไรต่างๆแล้วก็เกิดสงครามกันอย่างมากมายพออิสลามมาปั๊บคนบางส่วนของเผ่าเอาคนบางส่วนของเผ่าคอสรอดเข้าอิสลามป
พอเข้าอิสลามปั๊บท่านนบีก็เรียกมาเจรจาแล้วก็ให้คืนดีกันแล้วก็ให้เป็นพี่น้องกันจับคนเผ่านี้มาเป็นพี่น้องกับคนเผ่านี้แล้วต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปนะแล้วก็ทำให้คนทั้งสองเผ่าเนี่ยหลังจากรับอิสลามแล้วนะมาเป็นพี่น้องกันผลเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมพี่น้องไอ้คนที่ไม่ได้รับอิสลามเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเฮ้ยเรากับเผ่าอัลส์เรียกเผ่าอัลส์ซึ่งบอกว่าเรากับเผ่าคอสรอดเนี่ยเขาดีกันแล้วนะนี่ในอิสลามเขาดีกันแล้วคนไม่ได้รับอิสลามในเผ่าสองเผ่านี้ก็ดีกันไปด้วยดูท่านนบีเอาความเมตตามาสู่คนเหล่านั้นในยุคนั้นเนี่ยอาณาจักรโรมกับอาณาจักรเปอร์เซียโอ้โหรบพุ่งกันอย่างมากพอหลังจากอิสลามมาแล้วปั๊บอิสลามกระจายออกไปยังพื้นที่ทั้งสองหมดเลยล่มสลายไปในตัวเลยอาณาจักรโรมอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็ทำให้เป็นพี่น้องกันเป็นความเมตตาเป็นความเมตตาที่ท่านนบีได้ให้แก่ประชาชาติเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่ได้เอาข้อปฏิบัติของท่านนบีมาปฏิบัติมันจึงยังไม่เกิดความเมตตาให้แก่พวกเราในสังคมของเราสังเกตเห็นไหมท่านนบีปฏิบัติกับทาสอย่างไรทาสข้อปฏิบัติตรงเนี้ยแม้กระทั่งแก่คนใช้ในเรายังไม่ได้ปฏิบัตินบีบอกว่าทาสเนี่ยต้องกินอาหารชนิดเดียวกับคนที่เป็นนายนะทาสนี่ต้องใส่เสื้อเกรดเดียวกับนายที่ใส่นายและทาสเนี่ยถ้าเกิดว่านายเนี่ยใช้ให้ทาสทำงานถ้ารู้ว่ามันหนักเกินไปนายต้องลงไปช่วยทาสตรงนั้นด้วยท่านนบีประกาศไว้หมดเลยเดี๋ยวนี้เราเห็นไหมคนขับรถกับนายนั่งกินข้าวด้วยกันเห็นไหมแทบไม่เห็นเลยแม้กระทั่งเป็นสังคมมุสลิมก็ตามแต่ความเมตตาตรงนี้ที่ท่านนบีเคยปฏิบัติต่อทาสมันหายไปไหนหายหมดเลยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะการให้ความเมตตาทำตัวเองนะให้ปฏิบัติตนคือคนที่ถ้าเกิดเมตตาแล้วก็สงสารต่อผู้คนเมตตาต่อผู้คนลักษณะมันจะออกมาจากการปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่ถูกปล่อยปะละเลยที่ถูกลืมนะครับดูอีกสักข้อนึงไปเท่าไหร่แล้ว3ข้อใช่ไหมอีกสักข้อนึงข้อที่34เอาแค่4ข้อพอวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ถามคำถามนะครับท่านนบีสอนว่าสภาพสังคมมนุษย์ในยุคต่อๆไปจะทวีความเลวทรามต่ำช้ารุนแรงมากกว่าสภาพสังคมยุคก่อนๆหลายเท่าจริงไหมฮะจริงเดี๋ยวนี้ทำชั่วกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้ระวังเอาไว้นะผมได้รับการปรึกษาหารือหลายรายแล้วบางทีก็เป็นผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเนี่ยโทรมาปรึกษาหารือเรื่องภรรยามีชู้อ้าวบังแล้วมันเป็นยังไงเริ่มต้นเป็นยังไงเนี่ยก็นี่แหละเรื่องโทรศัพท์นี่แหละเรื่องเล่นไลน์เล่นเฟซกันเช็คไลน์เช็คเฟซพี่น้องอย่าพูดว่าไม่มีอะไรอย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะไม่มีอะไรก็คุยกันธรรมดาเล่นๆอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรไม่ได้เคยคิดอะไรเลยอย่าพูดอย่างนี้ท่านน่ะไม่มีอะไรหรอกแต่ชัยฏอนต่อไปมันจะทำให้ท่านน่ะมีอะไรจำไว้นะ3เดือน4เดือนมันต้องมีแหละช่วงบางช่วงที่ภรรยาคนนั้นเนี่ยงอนกับสามีคนนี้ภรรยาคนนั้นน่ะทะเลาะกับสามีคนนี้ระหว่างทะเลาะกันระหว่างงอนกันน่ะผู้หญิงจะสบายใจที่สุดถ้ามีคนคนหนึ่งบอกว่าใจเย็นๆนะอย่าลืมว่ามีผมอีกคนนึงเป็นกำลังใจให้นะมีอะไรให้ช่วยบอกเลยนะโอ้ภรรยาบอกขาดเงินอยู่ 2,000 ช่วยได้ไหมเอาโอนให้เลยใจนะไปแล้วพอโอนเงินให้มาปั๊บเนี่ยใจแค่ 2,000 แค่ 3,000 อย่าลืมนะยังมีผมอีกคนนึงใจเย็นๆอย่าไปทำอะไรนะถ้ามันรู้สึกมันอะไรละเครียดมากๆมาคุยกันหน่อยก็ได้นะคุยกันไปคุยกันที่ร้านอาหารปั๊บนั่งตักข้าวให้กันรู้สึกสบายใจด้วยกันยังสบายใจนะเอาไปส่งครั้งแรกไปส่งบ้านก่อนแล้วครั้งต่อไปอ่ะพอมีปัญหาอะไรกับสามีปั๊บทำไมเอาผู้ชายคนนี้ไปอยู่กับเขายิ่งมีความสุขใหญ่เลยไปอยู่กับเขามีแต่ความสุขอ่ะอยู่กับผัวกูเนี่ยมันไม่มีความสุขอะไรเลยอะไรก็ง่องแง่งอะไรก็เดี๋ยวก็ตวาดเดี๋ยวก็ด่าไม่มีความสุขอะไรเลยไปกินข้าวกันครั้งหนึ่งสองครั้งหลังจากนั้นก็จะไปไหนต่อไหนกันบางทีก็กลับถึงบ้านบางทีก็ถึงโรงแรม
และในที่สุดเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เกิดขึ้นและในที่สุดอย่าลืมนะอย่าลืมไม่มีความลับอะไรบนโลกนี่นะถ้าล้อเปิดแล้วก็วันหนึ่งภรรยาก็เผลอเรอโทรศัพท์ตั้งเอาไว้สามีก็มีพรรคพวกนะวิธีการปลดล็อกไอ้ในรหัสผ่านในต่างๆมันมีเดี๋ยวนี้ระวังให้ดีพอปลดล็อกตรงนั้นมาปั๊บข้างในโอ้โหเฉาโชว์เลยร้องไห้ไอ้จะยาก็เสียดายพอรักผู้หญิงคนนี้มากผู้หญิงคนนี้ก็ไปมีชู้และในโทรศัพท์ไม่ได้ไปกับคนคนเดียวเดี๋ยวอัสซอฟิรุลลอห์มุสลิมานะเนี่ยเป็นมุสลิมนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นความเลวนี่ที่นบีบอกว่าความเลวที่จะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆเนี่ยท่านนบีสอนอย่างงี้ลายะตีอัลันนาซิซามานุนอิลลาวัลละซีบะอ์ดะฮูชัรรุนมินฮูจะไม่มียุคใดเกิดขึ้นนอกจากยุคถัดไปเนี่ยนะจะไม่มีความชั่วในยุคใดเกิดขึ้นนอกจากความชั่วยุคจัดถัดไปเนี่ยจะรุนแรงมากกว่ายุคที่เรามีสมัยก่อนเนี่ยอัลเลาะห์กว่าจะนัดเจอกันได้เนี่ยนะเขียนจดหมายกันหลายรอบใช่ไหมเขียนจดหมายอัลเลาะห์เดือนนึงจดหมายกว่าจะไปถึง2อาทิตย์จดหมายกว่าจะไปถึงเดี๋ยวเนี่ยตึ้ง3วินาที4วินาทีไปถึงแล้วผู้หญิงก็นอนอยู่ได้ยินเสียงตึ้งอ่ะโอนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ดวงดูอาตื่นนอนไม่กล่าวก็แล้วตึ้งขึ้นมาปั๊บจับโทรศัพท์โอ้ใครไลน์หาก็ดูไลน์ตัวอะไรตาอะไรเสร็จปั๊บโอ้โหทำไปต้องมาทำไมซุนเราเอาซุนนะของชัยฏอนมาปฏิบัติตื่นขึ้นมาปั๊บมือต้องคว้าโทรศัพท์จริงไหมเราอยู่ในยุคที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมีโทรศัพท์เนี่ยเป็น DNA เลยขาดไม่ได้แล้วฟิตนาต่างๆมันก็เกิดขึ้นอย่างมากมายเหลือเกินพี่น้องเรื่องนี้มันจะไม่เป็นเรื่องเล็กแล้วนะเรื่องจับโทรศัพท์เรื่องไลน์เรื่องเฟซเรื่องอินสตาแกรมทั้งหมดนี้ต่อไปจะไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะมันชักจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันลูกสาวนี่ก็ไม่มีความบริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วซื้อโทรศัพท์ให้มันก็ไปไหนมาไหนกับผู้ชายนะครับแม้กระทั่งบุคคลที่อะไรแหละอายุมากๆแล้วนี่ก็ยังถลําตัวเข้าไปสู่ซินานะพี่น้องยังถลําตัวเข้าไปสู่ซินาขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์พี่น้องถ้าจะใช้โทรศัพท์เนี่ยขอให้ใช้ในกรอบของมันพอแล้วอะไรอื่นๆที่มันไม่จำเป็นอย่าเลยไอสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไลน์หรือเฟซเนี่ยนะให้มาใช้ในระบบของคนดีได้ไหมเป็นไลน์กลุ่มหรือไลน์ตระกูลไลน์ตระกูลที่จะเอาคนในตระกูลเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ใครมีอะไรเดือดร้อนใครป่วยใครเกิดปัญหาไลน์เข้ามาก็มาประชุมกันหรือใครที่จะเลี้ยงอะไรต่างๆก็โอเคมาที่บ้านเลยนะวันนี้นะมีแกงกุมาเลี้ยงจิ้มจิ้มโรตีแล้วก็ไลน์เข้าไปก็จะทำให้ความเป็นพี่น้องกันเนี่ยเชื่อมมากกันยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมกำลังมองว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นหนักเหลือเกินณเวลานี้ก็คือสมาร์ทโฟนแล้วมันก็ทำให้คนจำนวนมากที่ไปทำอุมรอห์เนี่ยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเนี้ยไลน์เฟซเข้าไปมัสยิดปั๊บละหมาดสุนัต2รอกอาตเสร็จเรียบร้อยปั๊บก่อนนู่นเคยคว้ากุรอานมานั่งอ่านเดี๋ยวนี้ไม่นะกุรอานตั้งเอาไว้ถึงเวลาละหมาดสุนัตเสร็จอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เสร็จคว้าสมาร์ทโฟนรูดจนกว่าจะอีกอมาจนกว่าจะอีกอมา15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงนั่งรูดอย่างเงี้ยแล้วคนบางคนเนี่ยจนกระทั่งคุตบะห์วันศุกร์กําลังกล่าวอยู่ที่มัสยิดฮารอมเนี่ยอัลเลาะห์ได้ผลบุญขนาดไหนนั่งรูดแล้วก็นั่งแชทเพราะอะไรล่ะที่ทำอย่างนั้นน่ะมาตอนหลังมาเตือนกันอาจารย์ผมฟังไม่รู้เรื่องจะฟังทำไมจะให้นั่งอย่างคนเงียบๆได้ยังไงเดี๋ยวนั่งเรื่องหลับก็ผิดอีกอ้าวเหตุผลของมันก็เลยเล่นลายแทนฟังคุตบะห์อาจารย์ครับครับเชิญครับสมมติว่าที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้มักจะมีการเล่นลายมือก็เขี่ยไปทีนี้เอาวิธีใหม่ฮะเคลียร์ไปก็สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไอ้ภาพมันมองเนี่ยมองอะไรมึงผู้หญิงโป้ก็มีเสียงเพลงก็มีเนี่ยเอาอย่างงี้ได้มั้ยพี่น้องเอาละถ้าจะเล่นลายบ้างก็ขอให้พยายามคุมอย่าให้มันอยู่ในสิ่งที่ผิดกันแล้วกันแต่นี่เล่นลายไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราซิกรุลลอฮ์แทนเวลาที่เสียไปสักครึ่งชั่วโมงได้มั้ยถ้าครึ่งชั่วโมงไม่ได้กับหาร2สัก15นาทีได้ไหมซิกรุลลอฮ์แทน
รือดูอาบทเนี่ยในบูอาที่เราจดไปในวันเนี้ยที่ว่าใครที่รู้สึกจิตใจมันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีตลอดเลยมันก็สายไม่สามารถถอนตัวได้สักทีนึงอ่ะนบีให้กล่าวดูอาบทนี้แล้วจะสามารถถอนตัวออกได้ขอต่ออัลลอฮ์จริงๆเลยนะผมดูแล้วเนี่ยผมยังกับแต่โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันแบบมันทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินอยู่กับมันโดยการใช้เวลาหมดไปกับมันเนี่ยวันนึงหลายชั่วโมงโดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นสายตายังดีคนแก่ๆก็ตาไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมก็ไม่ค่อยไรแล้วจับนี้ก็จับโทรศัพท์มาก็โทรเข้าโทรออกแค่นั้นแหละแต่นี่สังคมวัยรุ่นเนี่ยต้องมีในโทรศัพท์ต้องมีส่งอีเมลได้ต้องเล่นเน็ตได้ต้องยูทูบต้องมีอะไรเฟซมีไลน์มันเกินกว่าการใช้โทรศัพท์แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยความไม่ดีมันก็จะเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราอย่างมากผมดูแล้วเนี่ยประมาณอีก 2-3 ปีข้างหน้าเท่านั้นน่ะค่อยดูเถอะความไม่ดีงามความเลวที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหนักหน่วงขึ้นขนาดไหนณเวลานี้เนี่ยมันเริ่มมีมาประมาณสัก 4-5 ปีน่ะลายอ่ะนะลายถึงลายถึงเฟซเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วโอ้โหทำให้ไม่ใช่สังคมอื่นนะเอาเฉพาะสังคมมุสลิมเนี่ยผิดทำผิดกันขนาดไหนแล้วผู้หญิงเองเนี่ยบางทีก็ทั้งที่คุมฮิญาบนี่แหละก็เอาละแต่งหน้าทาปากถ่ายปุ๊บลงโปรไฟล์ของตัวเองให้ดูสวยเยอะไปหมดเลยไอ้ที่ปิดหน้าก็มีนะปิดหน้าเนี่ยทำคิ้วอะไรตาเนี่ยทาให้มันคมแล้วปิดหน้าถ่ายปุ๊บนี่หน้าตากูขนาดนี้นะถูกเปิดมาจะขนาดไหนคล้ายๆท่าทายอย่างนี้เลยปิดหน้ายังถ่ายนะลงโปรไฟล์เนี่ยฟิตนะต่างๆมันจึงเกิดขึ้นอย่างมากเหลือเกินซอฟิรุลลอฮ์อ่ะในช่วงท้ายนี้นะครับสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณที่34นี้นะครับสภาพสังคมมนุษย์ในยุคต่อๆไปเนี่ยจะทวีความเลวทรามต่ำช้าเนี่ยรุนแรงมากกว่าสังคมยุคก่อนยุคเราเนี่ยความชั่วขนาดไหนก็ตามแต่จำไว้นะท่านนบีสอนเอาไว้ว่ายุคต่อไปรุ่นลูกเราเนี่ยก็จะชั่วมากกว่ารุ่นเรารุ่นหลานก็จะชั่วมากกว่ารุ่นลูกเรามันจะหนักขึ้นด้วยความง่ายดายของความเชื่อมโยงกันในระหว่างสังคมมนุษย์ที่ไม่มีศาสนานะครับเชื่อมโยงกันอย่างมากมายนะครับเอาละก็วิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้พยายามนะเอาศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่ในทุกส่วนที่เราเข้าไปทำเอาศาสนาเข้าไปสู่ไลน์เอาศาสนาเข้าไปสู่เฟซนะครับเดี๋ยวนี้เฟซเนี่ยสังคมของนักวิชาการกันเล่นกันเละเลยนักวิชาการเล่นกันเละเลยยังไม่พอหางเครื่องหนักกว่านักวิชาการอีกโอ้โหเล่นกันอินนาลิลลาห์ทำยังไงดีให้สังคมเราเลิกทะเลาะกันเนี่ยเชิญครับคำถามมีไหมครับครับจ้ะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จ้ะครับที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวความชั่วจะมากขึ้นนับทวีคูณเนี่ยทีนี้อัลลอฮ์ก็สัญญาไว้แล้วว่าใครได้รักษาละหมาด5เวลาเนี่ยอัลลอฮ์จะปกป้องความชั่วเขาแล้วก็การลามกอาจารย์แสดงว่าอัลลอฮ์พูดจริงใช่ไหมถ้าคนที่รักษาละหมาด5เวลาจริงเลยอันนี้ตอนที่ผมสอนหนังสืออยู่เนี่ยไอเด็กที่มาอยู่ในการปกครองผมเป็นฝ่ายปกครองอยู่นะแล้วก็ตอนเลิกเรียนแล้วก็คุมทั้งหอชายคุมทั้งหอหญิงตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานกับฮัมดุลิลละเฮียวพอสมควรสังเกตดูเด็กที่มีปัญหาสอบถามเรานั่งเรียกคุยก่อนเรียกคุยแล้วก็สอบถามใจเย็นๆนั่งกินกาแฟกับมันนั่งคุยไปคุยมาที่มันเกโดดเรียนสูบบุหรี่ในห้องมีบ้องกัญชามีอะไรต่างๆเรียกมาคุยปั๊บเนี่ยถามที่บ้านที่บ้านละหมาดมาป่าละหมาดเขาบอกว่าก็บางทีก็ละหมาดแต่บอส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยละหมาดคือคุยกันเองให้เราคุยกันก่อนนะคุยกันเผื่อว่าจะได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เธอแล้วก็ครอบครัวด้วยเขาจะหยอดไปแบบนี้ไงเล่าให้ฟังหมดเลยมะละมะคุมียาบมะไม่คุมมะก็ไม่คุมียาบอย่าไปพูดเรื่องของเขาอะเวลาเรียกเด็กคุยไม่ได้คุยเรื่องของเด็กคุยเรื่องที่บ้านพี่ๆน้องๆเป็นยังไงพอดูสภาพแวดล้อมปั๊บเนี่ยไม่มีละหมาดแล้วเธอละหมาดเริ่มละหมาดที่นี่นะก็เพิ่งจะมาเรียนที่นี่แหละเริ่มละหมาดซอฟิรุลลอฮ์จบม.3 มาแล้วเพิ่งจะมาเริ่มละหมาดก็เริ่มที่นี่อ่านวัจญาตัวได้ที่นี่ที่โรงเรียนเนี่ยอัลลอฮ์แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ชีวิตเนี่ยเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลย
จำว่านะลูกบ้านใดก็ตามแต่ที่มีละหมาดครบ5เวลาไอ้เรื่องไม่ดีไม่ดีใจที่มันจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยอัลเลาะห์จะปิดอัลเลาะห์จะช่วยปกป้องอัลเลาะห์จะช่วยคุ้มครองอัลเลาะห์จะช่วยรักษาเพราะนั้นเด็กที่ครบละหมาดครบ5เวลาเนี่ยน้อยๆอัลฮัมดุลิลลาห์สเต็ป1อัลเลาะห์ปกป้องคุ้มครองตัวเราก็เช่นเดียวกันถ้ารักษาละหมาดเนี่ยก็ต้องรักษาให้ดีด้วยนะละหมาดในตอนต้นๆของเวลาละหมาดอย่าจ้ำเอาจ้ำเอานะอาบน้ำละหมาดต้องพิถีพิถันนะสุญูดแล้วก็ขอดุอาด้วยมันก็มีขั้นตอนในรายละเอียดที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยถ้าครบละหมาดครบ5เวลานะแล้วก็โดยเฉพาะสุนัตด้วยนะจิตใจที่จะเฉยใช้ไปในทางที่ผิดเนี่ยมันก็จะได้รับการปกป้องในบางส่วนนะครับก็เป็นคำถามที่ถือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะพี่น้องอยู่กับการละหมาดนะครับครับเชิญครับครับมาสู่คำถามก่อนจะไปคำถามเดี๋ยวรายงานนิดหนึ่งนะครับยอดคงเหลือครั้งก่อน 10,000 บาทนะครับหักค่าอาหารวันนี้ 3,000 ฉะนั้นยอดคงเหลือสุทธิ 7,000 บาทนะครับกับรายรับรายจ่ายของชมรมเรานะครับมาสู่คำถามแรกนะครับถามว่าดุอาที่อาจารย์ให้ถ้าไปอ่านเป่าลูกที่ไปเป็นที่น่าพึงพอใจของพ่อแม่ได้ไหมดูอาสักครู่นี่เนาะถ้าเกิดจะอ่านเป่าเนี่ยเอาอายะกุรซีดีกว่ามันมีหลักฐานหรือว่าเอาเนี่ยกุนสามกุนเนี่ยกุนสามกุนเนี่ยอย่างกะที่ท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังว่าท่านนบีเนี่ยตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านก็จะอ่านกุนสามกุนอ่านแล้วก็รูปไปที่ตัวแล้วก็เป่าแต่ในครั้นที่ท่านนบีเนี่ยอ่านแบบอะไรแย่มาป่วยหนักแล้วเนี่ยฉันก็เอามือนบีและรูปไปที่ตัวของท่านเลยฉันก็อ่านเองอ่านกุน3กุนซึ่งถ้าเกิดในเรื่องของเป่าเนี่ยก็เอากุน3กุนหรือไม่ก็อายะกุรซีนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าส่วนดุอาบทเนี่ยเป็นดุอาที่ท่านนบีใช้ให้เรากล่าวหรือไม่ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยและเขียนความหมายด้วยลูกอ่านวันละ3ครั้งได้ไหมเอาละลูกจะรู้สึกอึดอัดใจให้เขาอ่านให้เขาอ่านด้วยบารอกัตที่ท่านนบีสอนของดุอาบทเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้ลูกได้ถูกลบล้างในความไม่ดีในหัวใจออกไปบ้างผมเคยบอกนะอีกวิธีนึงที่ว่าเอาได้นะเอาเด็กไปดูใบหน้าของคนตายเนี่ยทำมันบางอย่างลูกที่จิตใจแข็งกระด้างจิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องชั่วเรื่องนักเลงเรื่องติดยาอะไรต่างๆลองไปดูท่านนบีบอกให้ไปอาบน้ำคนตายไปดูใบหน้าของคนตายเนี่ยใจที่แข็งกระด้างมันจะอ่อนลงดูอาบทนี้ด้วยนะลองให้เขาอ่านนะครับอ่านแล้วก็นึกขอต่ออัลลอฮ์นะลูกนะดูอานี่ดีมากๆเลยลูกจะได้ดีหรือยังไม่ต้องเขียนในความหมายก็ได้นะแล้วอ่านแล้วอินชาอัลลอฮ์อาจจะจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อและแม่เนี่ยต้องคุยเนี่ยกับลูกเนี่ยต้องคุยในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันระรื่นหูเนี่ยบางทีอาจจะประโยคนึงเท่านั้นแหละประโยคเดียวเนี่ยไปโดนใจเขาเข้าเนี่ยพี่น้องรวมมาบางคนเนี่ยด้วยประโยคเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเลยประโยคเดียวเหมือนดังที่เคยเล่าให้ฟังคนในอะไรนะคูเวตเนี่ยกูเวตหรือประเทศไหนที่เขาไปนั่งที่มัสยิดเขาเนี่ยเป็นคนที่พยายามหาทุนทรัพย์จากคนร่ำคนรวยเนี่ยไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะที่ปอนเนาะเขาเนี่ยปีที่เลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ร้อยกว่าชีวิตสตังก็ไม่ค่อยจะมีก็มานั่งขอจะอยู่มัสยิดนี้7วันมัสยิดนี้สัก10วันมัสยิดนี้ครึ่งเดือนอะไรต่างๆขอมีคนรวยอยู่คนนึงอ่ะเป็นเจ้าของปั๊มเขาก็รู้สึกรำคาญไอ้วะนี่มาขอตลอดเวลาเลยพอเข้าไปที่มัสยิดก็ถุยเป็นลนที่หน้าเนี่ยเชื่อไปคนเนี่ยนะก็ซอบัตอดทนมากชื่นชมแกนะโอ้โหแต่เป็นผมเนี่ยสวนทันทีขึ้นต่อยเลยแง่เลยคือมันหยามเกินไปอ่ะนะแต่ก็ขอดูเอาอย่าให้เกิดขึ้นเลยถ้ามันเกิดแบบนี้ผมว่าผมซอบัตไม่ได้นะขาก็ถุยเดินรวยอ่ะรวยทีนี้ก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดก็ยื่นให้อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านให้ฉันท่านเนี่ยให้แก่ฉันด้วยสิ่งนี้เนี่ย
แล้วสิ่งไหนเนี่ยที่ท่านจะให้กับอัลลอฮ์โอ้โหแล้วสิ่งไหนล่ะสะเลดเนี่ยท่านให้ฉันแล้วสิ่งไหนที่ท่านจะให้กับอัลลอฮ์ประโยคเนี่ยประโยคเดียวโอ้โหมันเจ็บกอดเลยกอดคนรวยคนนั้นกอดกอดตัวครูคนนี้มาบริจาคปังบางปั๊มที่มันไม่มีเวลาไปบริหารขายเอาเงินมาให้เด็กกำพร้าโอ้โหเห็นไหมบางทีบางประโยคที่อัลลอฮ์ให้โดนใจลูกของเราก็เช่นเดียวกันบางประโยคพูดแต่ในเรื่องดีดีนะพูดบางประโยคมันโดนใจปั๊บเนี่ยโอ้โหบางทีทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชีวิตเลยนะครับคำถามต่อไปครับอาจารย์ครับในคำถามนี้ก็หมายถึงลูกที่ไม่พึงพอใจใช่ไหมครับนี่ถ้าเราจะอ่านรับบานาฮับลานานี่อ่านเยอะๆนี่จะดีไหมได้ได้รับบานาฮับลานามินอัจวาญีนาฮุกุรตวะซุรริยาตินากุรตาอานิมนะครับคือขอต่ออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยได้มีลูกมีหลานที่เป็นที่ชื่นจาเย็นตาเย็นใจชื่นตาชื่นใจสำหรับเราเป็นคนดีก็ได้ขอดุอาตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ว่ามันก็มีหลายวิธีนะดุอาก็ต้องขอพูดดีๆก็ต้องพูดให้ดุอาบทที่ผมให้ไปเนี่ยก็ให้แกได้อ่านแล้วก็พาแกไปเยี่ยมคนตายบ้างพาไปเยี่ยมกูโบสบ้างพูดดีๆกับแกลูกนะบอกตรงๆนะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พูดดีๆเนี่ยนะไอ้จะเหี้ยวนะก็เหี้ยวไปแหละแต่ในที่สุดไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกจริงๆทำไมเห็นแม่ร้องพ่อร้องไห้อย่างเงี้ยเขาจะไม่กล้าดันทุรังจนเขาต้องสุดติงหรอกไม่ใช่แต่ถ้ายิ่งไปด่านี่นะพี่น้องมันเป็นอีกโลกเลยที่ลูกเนี่ยจะไปสุดกูแล้วด่ากูใช่ไหมอ้าวจะเลวให้ดูแบบนี้ใช่ตอนมายุแต่ถ้าพูดดีทุกอย่างพูดด้วยคำพูดที่เรียบร้อยแล้วก็หาอะไรต่ออะไรให้กินทำดีไม่มีหรอกไอ้สิ่งที่เราทำดีไปแล้วจะถูกตอบแทนด้วยสิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะมีในช่วงแรกๆหลังจากนั้นมันจะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ลูกจะยังไงก็ตามก็ขอให้เราเป็นพ่อแม่ที่ให้แต่ในสิ่งที่ดีๆก็แล้วกันแล้วก็3 4ประเด็นเนี่ยนะอย่างเรื่องดุอาต้องให้แกได้อ่านด้วยแล้วท่านจะอ่านกุน3กุนเปาก็ได้นะครับหรือชวนแกไปเยี่ยมคนตายบ้างก็ได้นะครับแล้วก็พูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในแสงที่ดีเนี่ยนะครับหรือบางทีมีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมาเล่าให้ลูกฟังบ้างนะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความสนิทสนมด้วยนะครับครับเชิญครับครับคำถามต่อมาถามอย่างนี้ครับการทำประกันสุขภาพมุสลิมเราสามารถทำได้หรือไม่ครับประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นระเบียบของคนที่อยู่ในระเบียบของคนที่อยู่ในการทำงานของบริษัทที่เป็นกฎหมายซึ่งก็ไอโครงการตรงเนี้ยมันเป็นโครงการของรัฐบาลที่เขาต้องการที่จะให้สวัสดิการให้แก่คนที่ทำงานก็คือหักเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยหัก 3% จากเงินเดือนของเราและ 3% ที่โรงงานจะได้เพิ่มก็เป็น 6% มันก็เป็นเงินของเราและเราก็จะได้คืนหลังจากที่ออกจากงานแล้วแต่ในช่วงที่ยังไม่ได้คืนและป่วยตรงไหนก็ตามแต่บัตรประกันสุขภาพทั้งเนี่ยประกันสังคมตรงเนี้ยก็จะเป็นอะไรนะเป็นสวัสดิการที่เราไปรับการรักษาก็พอประมาณเลยนะพอประมาณเท่าที่เราได้รับพอที่รัฐบาลจะให้แก่เราได้นะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้หลังจากได้วิเคราะห์ดูแล้วนี่นะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งที่เก็บเงินมากจนเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่เนี่ยหลังจากที่จบงานไปแล้วเนี่ยเราจะได้คืนทั้งหมดเลยและระหว่างนั้นก็เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลจะได้ให้การรักษาแก่เรานะครับตรงเนี้ยได้วินิจฉัยกันแล้วนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับอาจารย์ครับอันนั้นเขาหมายถึงว่ามันเป็นประกันสังคมนะครับที่อาจารย์อธิบายนะทีนี้มันมีรูปแบบโดยทั่วไปบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได้เนี่ยมีบริษัทเข้ารับประกันสุขภาพอย่างเงี้ยอ๋อประกันสุขภาพที่ว่าเป็นบริษัทนะโอ้จับผมผิดไปเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องวิเคราะห์กันใหม่นะไม่อนุญาตตรงนั้นเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเป็นสภาพที่มันเสี่ยงกันเหมือนกับการพนันขอโทษทีผมเข้าใจผิดผมนึกประกันสังคมถ้าประกันสังคมรัฐบาลทำอันนี้ได้เลยเพราะเป็นสวัสดิการของรัฐบาลเป็นสวัสดิการของคนที่ทำงานในที่ต่างๆแต่ประกันสุขภาพเนี่ยโอเคเราส่งเดือนละเท่าไหร่โดยประมาณเดี๋ยวนี้
5,000 ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปีละหมื่นกว่าบาทและทรงอ่ะใช่ไหมก็ส่งไปแล้วปั๊บถ้าปีไหนเนี่ยนะไม่ป่วยเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าคนที่รับประกันเนี่ยบริษัทรับประกันทั้งหมดเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปทั้งหมดเลยหรือถ้าปีไหนป่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะจ่ายค่าใช้จ่ายจ่าย 1,000-2,000 ที่เหลือก็เป็นกำไรของบริษัทไปทั้งหมดเลยและถ้าเกิดปีไหนเกิดอุบัติเหตุโครมมาปั๊บต้องจ่ายทั้งหมด 700,000 บาท 700,000 บาทไอ้เนี่ยก็จะขาดทุนคือคนรับประกันนี่ก็จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันลูกค้าเนี่ยได้หมดเลยหมายถึงจ่ายไปหมดเลยแหละเสร็จเรียบปั๊บเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะถ้าปรากฏว่าปีนั้นๆเนี่ยนะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสัก 10% เท่านั้นแหละหรือ 15% เท่านั้นแหละจากคนที่เข้าไปประกันสุขภาพกับบริษัทนั้นๆอยู่ไม่ได้ยากมากแล้วก็ก่อนที่จะประกันเนี่ยก็ต้องตรวจอะไรตรวจสุขภาพก่อนเป็นโรคที่เสี่ยงไหมโอ้แต่เป็นโรคที่เสี่ยงนะอยู่ไม่นานเดี๋ยวกูต้องจ่ายเยอะไม่ได้เป็นโรคมะเร็งไม่ได้โรคหัวใจไม่ได้สมองตีบตันไม่ได้เป็นโรคไตไม่ได้โรคที่เสี่ยงโรคหนักๆโรคถาวรเนี่ยเขาเรียกว่าโรคที่มันอะไรเรื้อรังที่ไม่รักษาไม่หายเนี่ยไม่ได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบแล้วก็มันไม่มีความมีแน่นอนว่าส่วนที่เราจะได้นั้นมันคืออะไรที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรกลับคืนมาเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราร่างกายของเราไม่มีความแน่นอนเลยมันมีลักษณะเหมือนกับการพนันที่ว่าบางทีแทงแล้วบางทีก็ถูกที่แทงแล้วบางทีก็ผิดแต่ต้องผิดเนี่ยก็ต้องเสียไปในเมื่อไม่มีความแน่นอนแล้วก็ไม่สามารถพดุงเอาไว้ซึ่งความยุติธรรมได้เนี่ยหลักการอิสลามจึงไม่อนุญาตอันนี้ไม่อนุญาตนะผมฟังผิดไปนึกว่าประกันสังคมเนี่ยประกันสังคมออกก็ใช้ศัพท์คำประกันสังคมใช่ไหมอันนั้นได้นะครับประกันสังคมได้แต่ประกันสุขภาพตามบริษัทต่างๆอันนี้ไม่ได้นะครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามย้อนไปนิดหนึ่งดูอาที่อาจารย์ให้ไว้สักครู่เนี่ยตรงอัลลอฮ์มาติก้าแล้วก็ต่อด้วยอารยาหรือเอาจาอารยาอารยาแปลว่าสิ่งที่ฉันหวังรอนะครับอารยาอารยาอินดีมินอามาลีครับครับขอบคุณครับเป็นสิ่งที่ฉันหวังความเมตตาของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันหวังมากกว่าการงานของฉันไม่ถึงหวังมากกว่าผลบุญที่ฉันได้ทำต้องหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ให้มากที่สุดนะครับอาจารย์ครับเชิญครับตัวย่อครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องวันสัญญาณกิมัตอันหนึ่งที่วันเวลาเนี่ยจะเร็วกระทั่งที่ว่าวันนึงก็24ชั่วโมงเหมือนกันอันนี้ก็ว่าเร็วในที่นี้มีความรู้สึกใช่มั้ยฮะความรู้สึกว่ามันเร็วเหลือเกินคือวัลลอฮุอะลัมนะบางทีเราเนี่ยก็พูดในเรื่องแบบนี้แหละถึงความรู้สึกใช่มั้ยหรือว่าในเรื่องของอะไรล่ะในเรื่องของเวลามันจะเร็วขึ้นด้วยตัวของมันเองใช่มั้ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อธิบายกันไปคนละแง่คนละมุมแต่แท้ที่จริงแล้วนี่นะเราต้องวัลลอฮุอะลัมเพราะมีอีกหะดีษนึงท่านนบีบอกว่า1ปีเนี่ยจะมีความเร็วเนี่ยเหมือนกับ1เดือน1เดือนจะมีความเร็วเหมือนกับ1สัปดาห์1สัปดาห์เหมือน1วันแล้ว1วันเนี่ยเหมือนกับ1ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงจะผ่านไปเหมือนกับเอาแท่งเหล็ก2แท่งเนี่ยมาตีกันแล้วมาเปิดประกายไฟออกมาท่านนบีบอกอย่างเงี้ยแค่หมายความว่ายังไงบางทีเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจในความหมายตรงนี้อาจจะต้องไปถึงเวลานั้นๆน่ะถึงจะได้เลยนะเข้าใจในความหมายที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เพราะไอ้เรื่องความคิดเห็นหรือการอธิบายมันก็ตีความกันบ้างหรือบางทีอธิบายไปอีกแง่หนึ่งหรืออธิบายเหมือนกันเนี่ยมีคนอธิบายความรู้สึกในแง่ความรู้สึกใช่ไหมหรือว่าตัวเวลามันเร็วขึ้นจริงๆวัลลอฮุอะลัมมีเนี่ยทัศนะแบบนี้ก็มีเนี่ยเป็นความรู้สึกใช่ไหมก็มีบางคนก็อธิบายว่ามันคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ตัวเวลาที่มันจะเร็วขึ้นแล้วก็ยกไปด้วยถ้าเกิดตัวเวลามันเร็วขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่หมุนรอบดวงอะไรล่ะที่หมุนรอบโลกโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์อะไรต่างๆมันก็จะสลับอะไรสเปะสปะไปหมดเลยสิอธิบายกันแบบนั้นเพราะนั้นเราจึงแล้วหะดีษท่านนบีที่บอกว่าการเอาเหล็ก2ท่อนมาตีกันแล้วเกิดประกายไฟอันนั้นเนี่ยคือ1ชั่วโมงแล้วตรงนี้หมายความว่าไงใช่มั้ยก็วัลลอฮุอะลัมดีกว่านะครับเอาเป็นว่าท่านนบีบอกว่าเวลาจะเร็วขึ้นเราก็เชื่อว่าเวลาจะเร็วขึ้นแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดนั้นวัลลอฮุอะลัม
ครับอาจารย์ครับทุกวันนี้เรามีความคิดเอ๊ะเดี๋ยวสุกนึงเดี๋ยววันแต่ว่ามันเร็วเหลือเกินในความรู้สึกของเราจะเป็นลักษณะนั้นในแง่ความรู้สึกนี่แหละที่อุลามะก็พูดถึงตรงนี้เช่นเดียวกันแต่เราก็จะไม่ฟันธงตรงนี้ไปว่าคือมันคือตรงนี้ไม่ฟันธงนะครับวัลลอฮุอะลัมคำพูดของนบีคำหนึ่งที่นบีว่าจงมีชีวิตในโลกนี้เสมือนว่าท่านเป็นคนแปลกหน้าหรือคนกำลังเดินทางความหมายลึกซึ้งอย่างนี้มันหมายถึงว่าอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยดีมากครับฮะดิษบทเนี่ยให้อยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าก็คือทำอะไรที่ไม่เหมือนกับคนท้องถิ่นที่เขาทำกันคนท้องถิ่นเช่นคนท้องถิ่นเนี่ยถึงเวลาวันเกิดเขาจัดวันเกิดแต่บ้านเราเนี่ยในกำปงนั้นมีอยู่บ้านหลังเดียวที่ไม่จัดนี่ก็แปลกเปรียบเสมือนคนแปลกหน้าเหมือนกันคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยไม่คุมฮิญาบเลยมีบ้านเราบ้านเดียวเป็นมุสลิมบ้านอื่นก็เป็นมุสลิมเหมือนกันเขาก็ไม่คุมฮิญาบแต่บ้านเราบ้านเดียวคุมฮิญาบเอาหลักของศาสนามาปฏิบัตินี่ก็เหมือนคนแปลกหน้าเหมือนกันบ้านอื่นเวลาเขาแต่งงานลูกสาวนี่นะโอ้โหลูกสาวเจ้าสาวนี่จะต้องแต่งตัวแบบอาระอารามเลยแหละไม่ได้เคยคิดกันเลยมันจะฮารามหรือไม่ฮารามนะแต่งหน้าทาปากกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชใช่ไหมแต่มีบ้านเราเวลาแต่งงานลูกสาวคุมไม่หยาบเรียบๆทำดูดีแล้วทำแบบสมถะพอปานกลางนี่มันก็เหมือนคนแปลกหน้าเหมือนกันเฮ้ยชาวบ้านเขาไม่ทำกันเองทำงี้ได้ยังไงคนแปลกหน้าหมายถึงปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาท่ามกลางบุคคลที่เขาละเลยต่อการทำตามบัญญัติศาสนานั่นเลยคือคนแปลกหน้าส่วนการอยู่ในดุนยาที่ให้เกิดความรู้สึกว่าดุนยาเนี่ยอยู่เหมือนกับคนเดินทางมาลงพักอยู่ที่หนึ่งหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อนะไอการมาลงพักในที่นั้นเนี่ยพี่น้องจะกางเต็นท์ถาวรเลยหรอลงพักอาจจะกางเต็นท์แบบว่าเพื่อที่จะไม่ให้โดนแดดนะช่วงนั้นมันอาจจะร้อนลงพักกลางทางสัก2ชั่วโมงปักไม้พอให้มันอยู่แล้วก็เอาผ้าคุมๆพอแล้วตรงนี้มันจึงเปรียบหมายความว่าเราอย่าได้ทุ่มเทอะไรกับดุนยาในลักษณะที่มันบ้าคลั่งในลักษณะที่มันทำอะไรเกินไปอ่ะโดยที่บางครั้งที่เราทำเนี่ยจะได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อายุ70 75แล้วโอ้โหจะปลูกบ้านคฤหาสน์หลังนึง300ล้านให้จะอยู่หรือเปล่าอ่ะจะอยู่ตอนป่านไหนใช่คือในดุนยาเนี่ยเฮาเราอยู่เสมือนว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็ไปอีกไม่นานเราก็ตายแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องอะไรเลยนะพัฒนากับพัฒนาไปแต่ได้เวลาปั๊บเอาแค่นี้พอแล้วก็หยุดมาเข้ามาละหมาดเข้ามาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เอาแค่นี้พอแล้วก็กลับคือทั้ง2ด้านเนี่ยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มันต้องไปด้วยกันไม่ทําดุนยาเลยเอาเฉพาะอาคิเราะห์ก็ไม่ได้เอาอาคิเราะห์อย่างเดียวไม่ทําดุนยาเลยมันก็ไม่ได้นะหรืออีกนัยยะหนึ่งหมายความว่าเวลาของดุนยาเนี่ยมันน้อยยอเหมือนกับการเดินทางอ่ะเดินทางยาวไกลมากแล้วมาลงพักแค่ 2-3 ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปอีกไกลเลยไอ้ยุงตรงนั้นเนี่ยเวลามันน้อยมากชีวิตดุนยาก็เหมือนตรงนี้แหละน้อยมากแล้วก็ความน้อยตรงเนี้ยผมให้น้ำหนักนะว่ามันหมายถึงเวลาที่น้อยมากเพราะมีหะดีษมาสนับสนุนอีกหะดีษนึงที่ท่านนบีเอานิ้วเลยนะนิ้วมือเนี่ยจุ่มลงไปในทะเลนะทั้งทะเลแล้วก็ยกขึ้นมามันก็ติดน้ำมาประมาณหยดนึงนั่นแหละน้ำหยดนึงเนี่ยดุนยาส่วนโลกอาคิเราะห์เนี่ยคือน้ำในมหาสมุทรในทะเลทั้งทะเลอันนี้มันก็หมายความลึกซึ้งตรงนี้แค่นี้ก็ได้คือความน้อยของเวลาความน้อยของความสุขที่เราจะได้รับในดุนยานะครับอาจารย์เคยเปรียบเทียบระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ว่า1นาทีอาคิเราะห์นั้นเท่ากับ35ปีดุนยาถ้าสมมติว่าเรามีอายุ70ปีก็เท่ากับอายุถ้าเปรียบเทียบอาคิเราะห์ก็แค่2นาทีถ้าเรามีอายุ100กว่าปี105น่ะ105ปีก็คือต้อง3นาทีอาคิเราะห์ที่อาจารย์ก็บอกว่า1นาทีอาคิเราะห์นั้นเท่ากับ35ปีดุนยาแสดงว่าเราอยู่ดุนยาเนี่ยเพียงเล็กน้อยแต่ว่าอาคิเราะห์นี่เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้ไม่รู้ว่ากี่ล้านกี่พันล้านปีที่อัลกุรอานบอกว่าอับดันอับราตลอดกาลคือหลังจากตายแล้วนี่นะมันคือวันแรกแห่งชีวิตนิรันดร์วันแรกของเรา
เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาจากโลกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาน่ะพอเกิดมาแล้วปั๊บเนี่ยเข้ามาสู่ดุนยาเนี่ยจากจุดนั้นน่ะเดินทางเพื่อที่จะมาพบกับความตายจากจุดที่เกิดในวันนั้นคือวันแรกที่จะเดินทางไปสู่ความตายหลังจากตายปั๊บวิญญาณโดนดึงออกจากร่างกายและเราไปอยู่ในอัลลัมบารซักวันแรกของการตายนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่จะไม่ตายอีกแล้วชีวิตนิรันดร์โดยที่ไม่มีการตายอีกแล้วก็ที่เปรียบเอาไว้ที่ผมเคยเปรียบให้พี่น้องได้รับทราบเนี่ยผมเปรียบอย่างนี้เพราะว่าเวลาในโลกอาคิเราะห์เนี่ย1วันเนี่ยเท่ากับอะไรนะบางรายงานให้บอกว่า 1,000 ปีแต่ว่าบางรายงานหะดีษก็บอกว่าคอมซีนะอัลฟะซะนะ 50,000 ปี 50,000 ปีวันเดียวนะ 50,000 ปีแสดงว่าตังอบีตายไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่นบีตายไปแล้วเท่าไหร่1439เลยปีเนี่ยโดยประมาณนะ1439ฮิจเราะห์14339ท่านนบีตายไปแล้วประมาณนี้ยังไม่ถึงวันเลยของโลกอาคิเราะห์ยังไม่ถึงวันเลยเนี่ยก็ถ้าเกิดคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะได้เป็นกำลังใจกับเรานะอยู่ดุนยาจะป่วยยังไงก็ตามแต่เอาให้มันผ่านไปให้ได้ให้แต่ละวันให้ว่าคิดแต่ในสิ่งที่ดีแล้วก็ให้มีความสุขอยู่กับการทำความดีให้มันผ่านไปในที่สุดแล้วเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราจะเรียกว่าความตายพอจุดนั้นมาถึงกับเราแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกพี่น้องจะกลัวขนาดไหนก็ตามแต่ถึงตรงนั้นน่ะที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วยังไงก็ต้องตายนั่นก็ต้องไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพอตายผ่านพ้นไปแล้วปั๊บวันนั้นคือวันแรกที่เราจะอยู่ในชีวิตนิรันดรไม่มีการตายอีกแล้วหลังจากนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพที่เป็นสุขล่ะโอ้โหพี่น้องลองคิดดูสิอยู่ในชีวิตที่ไม่มีเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นความทุกข์อีกแล้วมันจะมีทุกข์อยู่อีกอย่างนึงก็คือหลังจากอยู่ในอัลลัมบัรซักแล้วจนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์พอโลกอาคิเราะห์วันแห่งการตัดสินช่วงตัดสินตรงนั้นนี่แหละตรงนั้นแหละมันจะเป็นความโกลาหลอีกระดับนึงอีกระยะนึงอีกนิดนึงที่ถ้าเกิดว่าถูกนำเข้าสู่สวรรค์แล้วเนี่ยไม่มีเลยอะไรที่เป็นความทุกข์ที่จะเป็นความป่วยที่จะเป็นความกังวลใจคิดไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยหมดไม่มีอะไรอีกแล้วไปอยู่ตรงนั้นให้ได้อาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ต่างประเทศเนี่ยเคยบอกเอาไว้เราต้องกลับบ้านเก่าให้ถูกบ้านเก่าเราเนี่ยอยู่ในสวรรค์โตอาดัมกับโตฮาวาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในสวรรค์แล้วก็เลยเขาก็พูดลามปามไปถึงมนุษย์ต่างดาวเราทุกคนนี่แหละเนี่ยทุกคนเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจากไหนอ่ะตกีตะวังเราโตอาดัมกับโตฮาวามาจากไหนอ่ะมาจากสวรรค์มาจากที่อื่นที่ไม่ใช่โลกดุนยานี้นะคำถามต่อไปครับเชิญจ้าครับเรามักเคยได้ยินเสมอว่าคนแก่ๆจะบอกว่าเรื่องฮักกุนอาดัมน่ะสำคัญนะถ้าเขาไม่ยกให้เราแล้วก็ไม่ว่าคำพูดการกระทำหรือติดเงินติดทองหรือติดสิทธิต่างๆที่เราละเมิดสิทธิเข้าไปเนี่ยเขาคนโบราณก็คนเก่าๆแกก็จะบอกว่าแกจะต้องไปรอที่ปากประตูสวรรค์จริงไหมเรื่องนี้บางคู่กรณีนะมีฮะดีษบอกว่าอัลลอฮ์จะอิสลาห์ให้คู่กรณีที่เคยอาธรรมต่อกันแต่ทั้งคู่นี่ก็ยังไม่มาอัฟกันแต่ก็ต่างคนก็ต่างเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไอ้บาปที่เกิดขึ้นก็คือตรงยังไม่มาอัฟกันอุลามะจึงบางทีก็เอาจุดเนี่ยมาอธิบายว่าคนที่เขาทำไม่ดีอะไรเป็นบางอย่างก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นเนี่ยเลวหมดไปด้วยนะไม่ใช่มันไม่มีทำชิริกนะถ้าทำชิริกปั๊บละยะบะตอนนามาลุกงานต่างๆทั้งหมดที่เรื่องดีนะเหลวไปด้วยล้มละลายพินาศไปด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่บาปใหญ่นะทะเลาะกันบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่อธรรมกันบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่แต่บางทีงานอื่นๆเขาเนี่ยสองคนเนี่ยงานอื่นๆเขาบางทีไอ้คนเนี่ยตะหัดยุดเยอะไอ้คนนี่ถือศีลอดเยอะไอ้คนนี่บริจาคเยอะไอ้คนนี่ช่วยเหลืองานมัสยิดเยอะมันจะมีไปพอๆกันแล้วอัลลอฮ์รักทั้งสองคนแต่มันยังมีอะไรนะสิ่งที่อาธรรมต่อกันและกันอัลลอฮ์อิสลาห์ให้สองคนบางคู่กรณีเนี่ยอัลลอฮ์อิสลาห์ให้อย่างเช่นฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่ามีซอฮาบะห์รายงานว่าท่านนบียิ้มแล้วก็มองไปยังฟากฟ้าอะไรต่างๆบรรดาซอฮาบะห์บอกนบียิ้มอะไรอ่ะนบีไม่เคยอยู่ในอาการนี้เลยดีใจอะไรหรือเปล่าท่านนบีก็ตอบว่าฉันยิ้มเนี่ยมีอยู่สองคนยาซียา
คุกเข่านั่งคุกเข่าต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งก็อาธรรมกับอีกคนหนึ่งแต่ถ้าสองคนนี้ก็ทำงานการงานที่เป็นความดีเยอะแต่เรื่องอาธรรมกันยังไม่ได้มาอัฟแต่อัลลอฮฺจะต้องการจะอิสลาห์อิสลามไม่ถึงประนีประนอมให้ระหว่างคนสองคนนี้แล้วเขาก็จะได้ดีทั้งสองคนเลยอีกคนที่ถูกอาธรรมบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยจัดการหน่อยคนคนนี้เขาอาธรรมต่อฉันในดุนยาอาธรรมหลายอย่างเลยอัลลอฮ์ก็จะจัดการให้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สั่งให้ไปดูที่ความดีของเขาในคนที่อาธรรมเขาเนี่ยความดีเนี่ยเยอะไหมไปเอาความดีเอามาใส่ไอ้นี่ความดีเอามาใส่แล้วนี่นะอาธรรมนี่ยังเยอะกว่าอีกไอ้คนเนี้ยก็เสนอคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเสนองั้นเอาความชั่วในบัญชีฉันเอาไปใส่เขาก็แล้วกันเอาไปใส่เราบอกเดี๋ยวจะทำให้แต่เราบอกอย่างนี้ท่านเนี่ยท่านที่ถูกอาธรรมเนี่ยลองงั้นไปดูนะลุกขึ้นไปแล้วไปเดินเดินไปที่เนินเนี่ยไปดูในสวนสวรรค์มีบ้านอยู่หลังนึงมันสวยขนาดไหนไปดูก่อนไปดูเขาไปดูโอ้โหบ้านคืออย่าลืมในเห็นอะไรในสวนสวรรค์ในเห็นทุกแง่มุมเห็นเหมือนกับมันหมุนอยู่ให้เห็นทุกแง่ทุกมุมในห้องเครื่องอะไรต่างๆโอ้โหเห็นถูกประดับประดาไปด้วยเพชรนิลจินดาเก้าอี้ทำด้วยทองคำอะไรต่างๆสวยงามมากพอกลับมามหาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์คือชักลืมไปแล้วไอ้เรื่องอะไรเนี่ยไอ้เรื่องทะเลาะกันเนี่ยด้วยความสวยที่เห็นในสวรรค์อัลลอฮ์ให้เห็นนะยาอัลลอฮ์นี่เป็นของนบีคนใดเนี่ยเป็นของรอซูลคนใดมันช่างสวยสดงดงามเหลือเกินอัลลอฮ์ก็บอกไม่ใช่ไม่ได้เป็นของนบีคนใดหรอกมันเป็นของคนที่มีลักษณะที่มีคุณค่าพอที่จะได้ประสาทหลังนี้มีราคาของลักษณะของเขาเนี่ยเขาก็ถามว่าใครกันจะมีคุณลักษณะที่มันเปรียบเสมือนราคาของบ้านหลังเนี่ยในสวนสวรรค์อัลลอฮ์บอกท่านนั่นแหละมีมีตรงไหนล่ะยาอัลลอฮ์บิอัฟวิกาอันอาคีกะโดยการที่ท่านอภัยให้แก่พี่น้องของท่านนั่นแหละท่านจะได้บ้านหลังนี้ในสวนสวรรค์เอาไหมอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะไม่ต้องแล้วเอาความดีของเขามาใส่ของฉันเอาความชั่วของฉันไปใส่ของเขาไม่ต้องถ้ารู้อย่างนี้มาตั้งแต่แรกนะเอาตั้งแต่วินาทีแรกแล้วอัลลอฮ์อิสลาให้อัลลอฮ์ให้คืนดีไอ้คนคนนี้ก็พอใจเลยเกินที่อัลลอฮ์ให้ตรงนี้แต่ฉันน่ะอภัยแล้วอัลลอฮ์เรื่องเล็กน้อยเลยเกินดุนยาเนี่ยเล็กน้อยอัลลอฮ์ว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ทำได้ไหมคุสบียาดีฮีจงไปหยิบมือไปจับมือของเขาแล้วก็จูงเขาเข้าสวรรค์ไปด้วยอัลลอฮ์แล้วจะไม่ทำให้ท่านนบีหัวเราะได้ยังไงเราพูดเรายังจะร้องไห้ทะเลาะกันทะเลาะกันพอเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรแล้วลืมหมดเลยยาอัลลอฮ์ฉันต้องการบ้านหลังนี้ในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ก็ถามอยู่อย่างเดียวนะคืนดีได้ไหมนะอภัยได้ไหมคนเนี้ยถ้าอภัยแล้วเข้าไปเลยในสวนสวรรค์เอาบ้านหลังนี้ไปเอาปราสาทหลังนี้ไปเอาหล่อด้วยความดีใจจูงรีบจูงไอ้คนที่โมโหกันอยู่บนตะกี้เนี่ยจูงไปเข้าสวรรค์ด้วยกันอัลลอฮ์อิสลาห์ให้ในบางคนถ้าทั้งคนนี่ก็มีความดีอะไรอะไรอื่นๆอีกนะแต่บางคนอัลลอฮ์ก็ไม่อิสลาห์ให้เขาต้องจัดการคุณก็ต้องเอาความดีไปให้เขาไอ้คนที่อาธรรมเขาเนี่ยเอาความดีไปให้คนถูกอาธรรมก็เป็นระเบียบแต่สำหรับบางคู่บางกรณีถ้าเกิดว่าดีด้วยกันทั้งคู่มีความผิดตรงอาธรรมกันตรงนั้นแค่เดียวอย่างเดียวอัลลอฮ์อาจจะอิสลาให้ก็ได้เหมือนกับคู่นี้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังพอเข้าใจนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์แบบนี้เวลาวันอีดทีแล้วก็เจอกันก็มาอัพกันนี่แหละมีอะไรเกินเลยก็มาอัพกันดีที่สุดเลยผมถึงอยากจะถามไงสมมติถ้ารู้เดี๋ยวนี้นะอภัยกันแล้วปั๊บอัลลอฮ์ให้ล้านนึงเอามาตัวยอผมเอานะอภัยพอไปล้านนึงที่ทะเลาะกันตั้งหลายคนเนี่ยเอาไปทะเลาะกัน5คนได้5ล้านโอ้โหเอาอยู่แล้วคือถ้าเกิดอภัยกันแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เงินแค่นี้นะนู่นสวนสวรรค์ที่เราจะได้บ้านหลังนึงในสวนสวรรค์อภัยให้กันเยอะๆแล้วก็อภัยเนี่ยนะทั้งในกุรอานแล้วก็หะดีษเนี่ยหะดีษเนี่ยโอ้โหมีหลาย10บทว่าในเรื่องการอภัยอภัยอภัยท่านทั้งหลายไม่ชอบเลยที่อัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ท่านถ้าท่านทั้งหลายอภัยโทษอภัยให้แก่คนอื่นอัลเลาะห์อภัยให้แก่ท่านมากมายเหลือเกินซึ่งเรื่องการอภัยเรื่องการอดทนนี่นะเป็นลักษณะที่เรากำลังขาดโดยเฉพาะในหมู่ของบรรดานักวิชาการที่กำลังหวงกระหน่ำกันในสังคมกำลังจวกกันในสังคมไม่รู้จะจบปัญหายังไงซอกฟิรุลลอฮ์แต่เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันเสาร์หน้าจะลงไปทางใต้นะครับก็จะได้พูดในหัวข้อเรื่องความเมตตาประชาชาติแห่งความเมตตาเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรอยากจะให้เราได้กลับมาสู่จุดนี้บ้าง
ทะเลาะกันเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ขัดแย้งกันเยอะเหลือเกินจนกระทั่งคนที่ตามฟังแล้วก็หางเครื่องเองนี่ก็โอ้โหใส่กันเละเลยผมดูแล้วงานการที่ทำดีๆกันไปในบางคนแล้วก็มาใส่กันเละกันตรงนี้มันจะเหลือหรือเปล่าโอ้โหเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงนะก็เอาละสุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอพระองค์ได้โปรดให้ชีวิตของเราอยู่ในกรอบของศาสนาอย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้มีการอภัยกันให้มากๆให้เมตตากันมากๆแล้วก็ให้เกียรติกับคนอื่นๆเนี่ยให้มากๆอย่าทะเลาะกันการทะเลาะกันไม่ได้ทำความดีอะไรไม่ได้นำความดีอะไรเลยมาสู่ชีวิตมีแต่สิ่งที่จะเป็นความกริ้วโกรธสิ่งที่จะเป็นความอับโชคสิ่งที่จะเป็นความเลวทรามมาสู่ชีวิตของเราทั้งนั้นเลยนะครับก็คงจบการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัลบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุ